สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาบทบาทจักรพันธ์โปสยกฤตกับศิลปะในสมัยรัชกาลที่9ก่อนที่จะเข้าสู่งานขอเชิญทุกท่านร่วมชมวิดีโอเกี่ยวกับอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตขอเชิญชมค่ะแผ่นดินแต่ละยุคสมัยใช่ว่าจะมีศิลปินเอกปรากฏขึ้นได้โดยง่ายยิ่งเป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายแขนงทั้งจิตรกรรมประติมากรรมประณีตศิลป์และหน้าตัดดุริยางคศิลป์ไปจนถึงงานวรรณกรรมด้วยแล้วยิ่งหาได้ยากยิ่งกิจกรรมไทยประเพณีใช่ครับเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมาเท่าที่เขียนกอไก่ได้เลยมีหนุมานหนุ่มเมินอะไรเงี้ยนะยักษ์ยักษ เราเรียนจิตรกรรมและประติมากรรมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าทั้งเขียนระบายสีแล้วก็ทั้งปั้นแล้วก็ทำนะให้สวยอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะเราก็ทำขึ้นใหม่ทำขึ้นทีนี้เราเรียนเชิดด้วยแล้วก็ทำยังไงมาหัดเชิดให้สวยอย่างที่หุ่นมันควรจะเป็นมันก็เลยเกิดหุ่นสกุลใหม่ขึ้นมาคือสวยวิจิตรมาตลอดเลยแล้วเนี่ยครูหุ่นครูดนตรีครูโขนครูละครครูช่างที่เรารับมาเนี่ยแล้วก็ถือเนี่ยเป็นยอดสุดของบรมครูถ้าให้เราเมื่อเราได้ความกรุณาอย่างนี้แล้ว
เราก็จะเชิดชูแล้วก็ดำรงเอาไว้เท่าที่จะมีกำลังนะฮะในตอนนี้เราก็ได้ชมภาพเรื่องราวของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตกันไปแล้วนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักกับอาจารย์จักรพันธ์มากยิ่งขึ้นดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรของเราในวันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะไทยและศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพผู้มีใจรักในการสะสมผลงานศิลปะมาอย่างยาวนานครอบคลุมผลงานไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมงานฝีมือแบบไทยและโบราณวัตถุหลากหลายประเภทมากกว่า400ชิ้นถือว่าเป็นนักสะสมแนวหน้าของเมืองไทยและได้บันทึกเหตุการณ์ในศิลปะสกุลช่างจักรพันธ์มาเป็นเวลากว่า17ปีขอเรียนเชิญคุณเสริมคุณคุณาวงศ์ค่ะครับกับสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับคือในจำนวนทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยมีตั้งแต่อย่างพี่ชาลีเนี่ยนั่งอยู่เซ็นเตอร์ตรงนี้นะฮะเป็นต้องเรียกว่าอยู่บ้านอาจารย์จักรพันธ์มานานกว่าผมอาจารย์พี่ชาลีอาจจะไปมาบ้านนั้น40ปีได้ไหมครับนะ40กว่าปีนะฮะ40กว่าปีแล้วก็ในบ้านหลังนั้นตอนที่พี่ชาลีอยู่ที่บ้านหลังนั้นในบางครั้งในครั้งหนึ่งก็ได้ อาจารย์ได้เขียนรูปให้นั่งอยู่ใต้ถุนหรือเปล่าฮะตอนเขียนรูปให้พี่ชาลีในบ้านนั่งอยู่ในบ้านชั้นล่างใช่ไหมฮะเป็นชั้นล่างตอนนั้นอาจารย์ยังเขียนภาพอยู่ชั้นล่างในช่วงหลังๆอาจารย์ขึ้นมาเขียนภาพชั้นบนนะฮะนอกจากนั้นยังมีช่างในสกุลช่างจักรพันธ์โปรเซียกิจเนี่ยนะฮะท่านนั่งอยู่ที่แถวที่3นี้ช่วยตบมือให้ด้วยครับคือคำว่าจักรพันธ์โปรเซียกิจเนี่ยในมุมมองของผมและอีกหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มองเป็นแค่ตัวอาจารย์ท่านเดียวแต่อาจารย์ได้สร้างเมล็ดพันธุ์ที่กลายเป็นสกุลช่างที่สืบสานสืบทอดนะฮะความงดงามแบบจักรพันธ์โปรเซียกิจไปสู่คนรุ่นต่อไปด้วยนะฮะนอกจากนั้นนักศึกษาที่ตรงนี้มาอยู่ตรงข้างหน้านี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่รักและชื่นชมงานของอาจารย์นะฮะอีกท่านหนึ่งที่อยากจะแนะนำคอลเลกชันที่แสดงอยู่ที่ชั้น4ผมเรียนว่ามันเป็นห้องเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นห้องที่เหมาะสมที่จะแสดงถึงแม้ว่าจำนวนชิ้นงานที่เราสะสมทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ25ชิ้นนี่เราเอามาแสดง20ชิ้นนะฮะก็เพราะว่าห้องเขามีเท่านี้นะฮะเดิมเราคุณลัคนาได้กรุณาให้ห้องที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่ามีการว่าเราจะจัดแสดงนานห้องเขามีคิวอย่างอื่นอยู่ก็เลยผลก็ทำให้เราใช้ห้องที่เป็นของเช่าของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมาจัดโชว์ครั้งนี้ก็อาจจะคับแคบนิดนึงเราก็เลยจำกัดการเข้าชมแบบชมครั้งละ20คนเท่านั้นเองก็ค่อยๆชมกันไปคนออกมา2คนก็เติมเข้าไป2คนคนออกมา3คนก็เติมเข้าไป3คนอย่างเงี้ยนะฮะมีคน20คนอยู่ในห้องอยู่ตลอดเวลาแต่เราคิดว่าคุณภาพมันสำคัญกว่าปริมาณเช่นเดียวกันก็คือขนาดของห้องแล้วก็คุณภาพของการดูอย่างมีคุณภาพดีมันอาจจะสำคัญกว่าพื้นที่หรือปริมาณคนที่เข้าดูก็อยากจะแนะนำผู้คนที่อยู่ในนี้อีกนิดหน่อยนะฮะแนะนำลูกสาวผมเองซึ่งเป็นเจ้าของคอลเลกชันนี้ด้วยกันคอลเลกชันนี้เป็นของผมและลูกสาวนะฮะคุณเหมือนฝันคุณอาวงครับยืนช่วยยืนขึ้นให้คนได้เห็นนิดนึงนะฮะแล้วก็วาดฝันคุณาวงครับ
อีกไม่นานศิลปะนี้ก็จะสืบทอดไปให้ลูกสาวนะฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเห็นหน้าพวกเขาในวันนี้ว่าเขาจะเป็นคนรักษาของแล้วผมพูดบนเวทีนี้เขาจะได้รักษาตลอดไปไม่เอาไปไหนนะฮะโอเคฮะผมจะใช้เวลาสัก10นาทีพูดถึงสิ่งที่ผมได้เห็นมานะฮะคืออย่างมุมนี้ก็เป็นมุมที่อยู่ที่ชั้นที่2ของบ้านคือช่วงที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์แล้วในปี2543นะฮะอาจารย์ก็ทำงานอยู่ที่ชั้น2จริงๆบ้านมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปหลายช่วงนะฮะคือด้านซ้ายมือด้านขวามือใช่ไหมฮะด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยอาจารย์กำลังจะเขียนหน้าหุ่นด้วยเฉดสีที่ต่างกันหลายเฉดสีนะฮะด้านที่เห็นก็จะเป็นอาจารย์เขียนรูปพาสเทลให้กับผมอาจารย์กรุณาเขียนให้นะฮะอันนี้แล้วก็ผมนั่งไปเป็นแบบ2ครั้งสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีก1สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างของ normal practice อันหนึ่งที่อาจารย์จะเขียนรูปโดยที่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าไหนเอาเสื้อสูทมาหลายๆตัว2ตัว3ตัวเสื้อข้างใน2 3ตัวแล้วก็อาจารย์จะมาเลือกว่าอาจารย์คิดว่าจะใช้อะไรในการเขียนครั้งนี้นะฮะนอกจากนั้น อีกรูปนึงเนี่ยเป็นรูปที่อาจารย์เขียนให้เหมือนกันเป็นรูปคุณแม่นะฮะคุณพรทิพย์คุณาวงศ์เป็นแม่ของผมเองอย่างรูปคุณแม่เนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ไม่ได้เอาตัวจริงไปยืนนั่งให้อาจารย์เขียนแต่คุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะตอนนี้อายุ90อาจารย์ให้ถ่ายรูปคุณแม่ในหลายมุมนะฮะผมถ่ายรูปคุณแม่ในชุด 3-4 ชุดเผื่อว่าอาจารย์จะชอบชุดไหนแล้วก็ถ่ายรูปคุณแม่หลายๆมุมแล้วก็อาจารย์สั่งให้ถ่ายเครื่องประดับเครื่องประดับถ่ายแยกมาเลยนะฮะถ่ายคุ้มขูถ่ายแยกมาเป็นชิ้นๆเลยนะฮะก็น่าสนใจว่าวิธีการเนี่ยวิธีการที่อาจารย์เขียนรูปพระเทศเนี่ยอาจารย์จะถึงแม้ว่าเขียนจะรูปถ่ายแต่อาจารย์อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้แบบกลมคือเห็นหลายๆมุมจากหลายๆแหล่งแล้วก็เป็นวิธีที่ผมทราบว่าได้คุยกับอาจารย์เสมอๆทราบว่าอาจารย์ใช้กับรูปพระเทศจำนวนมากเลยนะฮะเช่นรูปของเรียกว่าคุณนายวิริยพันธ์นะฮะเขาเรียกว่าคุณนายนะคือเพราะว่าภรรยาของเสียเล็กนะฮะภรรยาของเสียเล็กเนี่ยเขาบริหารธนบุรีพาณิชย์นะฮะก็เรียกว่าคุณนายรูปคุณนายที่เขียนออกมาเป็นพอร์เทรตเนี่ยก็ทราบมาว่าไม่ใช่รูปที่เป็นรูปขาวดำแต่อาจารย์มาทำให้มันเป็นสีแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์อะไรต่างๆมาผสมกันเช่นเครื่องประดับอาจจะมาจากอีกรูปนึงมาผสมใส่ต่างๆเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้เขียนภาพเหมือนไม่ได้เขียนภาพที่มันมีภาพแล้วก็เขียนให้เหมือนแต่อาจารย์ได้สร้างภาพขึ้นมาในมโนทัศน์ของอาจารย์ด้วยวิธีการแบบนี้นะไม่รู้จะเป็นประโยชน์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมก็อยากจะพูดเพื่อบันทึกไว้เพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ศึกษาเรื่องของจักรพรรดินะฮะอันนี้เขียนด้วยนะฮะอันนี้ก็จริงๆตั้งใจจะแสดงให้เห็นถึงอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นศิลปินที่มีระเบียบมากไม่ว่าจะเป็นจานสีเนี่ยให้น้องๆฟังไว้มีระเบียบมากอาจารย์เนี่ยมีระเบียบมากนะฮะจานสีเก็บสีวางยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเป็นระเบียบหมดเลยนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่วิสัยของสิ่งที่เป็น perception ของคนไทยว่าศิลปินจะเป็นนะฮะอันนี้ก็เขียนหน้าหุ่นเนี่ยจะเห็นว่ามีด้านบนจะเห็นตัวอย่างจานสีใช่ไหมฮะคือแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมคัดเลือกรูปพวกนี้เข้าไปอยู่ในหนังสือด้วยเพราะว่าจานสีของศิลปินคนหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นสกีมสีที่เขาใช้ว่าเขาใช้สกีมสีกลุ่มไหนอ่ะในการเขียนเขามักจะใช้สกีมสีกลุ่มไหนในการเขียนซึ่งสกีมสีแบบจักรพันธ์เนี่ยผมไม่ใช่ศิลปินก็ไม่อยากจะ เหมือนว่าวิเคราะห์จนฟันธงแต่ว่าสีของอาจารย์จักรพันธ์ที่ผมชอบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีสีม่วงสีเขียวมีการผสมกันนะฮะแต่ว่ามันมีม่วงต่างระดับสีจำนวนมากอยู่ในภาพ
หลายๆรูปที่เราเห็นนะฮะถ้าไปดูเนี่ยเกือบทุกรูปมันจะมีม่วงนู่นม่วงนี่อยู่นะฮะก็อาจจะศิลปินอาจจะมองเห็นอันนั้นมากกว่าผมนะฮะนี่ก็เป็นที่พำนักของอาจารย์นะฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นภาพคุณแม่นะฮะแล้วก็ติดตั้งอยู่ที่บ้านอยู่ชั้น2อยู่ชั้น2อันนี้ก็เป็นสถานที่ในชั้น2นะฮะทางขวานี่ก็จะเป็นสถานที่ทำงานที่อยู่ในชั้น2นั่นแหละนะฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนทำงานเริ่มแรกพบที่ผมพบอาจารย์เนี่ยผมไปขอความกรุณาให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการเทศกาลวัดอรุณแล้วก็ที่ปรึกษาในการสร้างหุ่นหลวงอันเนื่องมาจากว่าอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเลิศด้านหุ่นแล้วทั้งยังเป็นผู้สร้างเป็นผู้ซ่อมหุ่นหลวง5ตัวนะฮะที่ตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานชาติพระนครแล้วก็ซ่อมหุ่นเล็กนะฮะอีก100กว่าตัวนะฮะด้วยเหตุดังนั้นเมื่อผมทำเทศกาลวัดอรุณรสร้อยนะฮะผมก็ไปเรียนพบอาจารย์ในปี2543อาจารย์ก็กรุณาเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ก็เป็นที่มาที่ผมได้รู้จักอาจารย์นะฮะอันนี้เป็นแสดงให้เห็นวิธีการเขียนภาพขนาดใหญ่คืออย่างภาพสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะฮะพระบรมราชินีนาถเนี่ยที่เห็นอยู่อาจารย์กำลังเขียนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นติดตั้งที่คิดว่าติดตั้งที่พระที่นั่งองค์ใหม่นะฮะที่อยู่หลังพระที่นั่งจักรีนะฮะแต่ว่าตอนที่ครบ60ปีครองราชย์นั้นน่ะรูปเขียนยังเขียนไม่เสร็จแต่ตึกเสร็จแล้วเอาไปใช้ต้อนรับพระราชกฤตุกะนะฮะเสร็จแล้วก็มีดำริที่จะเขียนภาพ2ภาพที่เป็นขนาดใหญ่ประมาณ2เมตรนะฮะวิธีการคืออาจารย์ตั้งร้านแล้วก็เขียนคือสเก็ตก่อนแต่คำว่าสเก็ตเนี่ยภาพสเก็ตมันก็คือภาพจริงแหละแต่ว่าเป็นภาพจริงขนาดที่เล็กกว่าภาพใหญ่แล้วสเก็ตเสร็จก็จะไปเขียนภาพใหญ่แต่ภาพใหญ่เนี่ยเขียนสูงมากวิธีเขียนก็ต้องตั้งร้านใช่ไหมฮะแต่ว่านั่งร้านที่เนี่ยก็ทำการนะฮะพี่ต๋องอาจารย์วาเลพิศประเสริฐเนี่ยก็กรุณาออกแบบวิธีการตั้งนั่งร้านที่จะยกนั่งร้านขึ้นเป็นช่วงๆเพื่อให้เขียนได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปเห็นนั่งร้านนิดหนึ่งนะฮะคือดีเทลพวกนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เพราะบางทีถ้าอ่านในหนังสือเฉยๆมันผมไม่ได้เขียนทั้งหมดมันเขียนไม่ไหวนะฮะแต่ว่าผมมีรูปไว้ให้เป็นหลักฐานอันนี้ก็เป็นภาพที่อยู่ในชั้น2ก็จะเห็นว่าพระพุทธรูปเหล่านี้อยู่ในตู้งดงามตู้เหล่านี้เนี่ยสกุลช่างจักรพันธ์อาจารย์ก็ออกแบบพวกพาแนลหลังพวกเครื่องประกอบตู้อะไรพวกนี้ให้มันสวยงามนะฮะก็จะเป็นความจะเห็นความละเมียดละไมในวิถีชีวิตคืออาจารย์อยู่ในเอ็นไวรอนเมนต์แบบนี้ถูกไหมฮะก็จะหล่อหลอมส่วนหนึ่งคือเอ็นไวรอนเมนต์เนี่ยอาจารย์สร้างเอ็นไวรอนเมนต์ในขณะเดียวกันเอ็นไวรอนเมนต์ก็หล่อหลอมอาจารย์ไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นในขณะที่เขียนภาพพระแม่ธรณีอันนี้เป็นภาพพระแม่ธรณีนะฮะรูปนี้แต่ว่าไม่ได้บีบมวยผมคือเนื่องจากอาจารย์เขียนภาพชุดเทพก็คือมีพระอัคคีซึ่งตอนนี้อยู่ที่พิชาลีนะฮะพระพายพระเพิงแหละอัคคีก็เพิงครับพี่เรียกพระเพลิงนะฮะพระเพลิงนะฮะพระพายก็คือเดี๋ยวไปดูที่ชั้น4ได้นะฮะแล้วก็พระแม่ธรณีอันนี้อยู่ที่อาจารย์เพราะว่ามีคนอยากได้เยอะเกินไปอาจารย์เลยบอกว่าเก็บไว้เองเลยนะฮะ แล้วก็ที่เกี่ยวกับน้ำมีไม่รู้อยู่ที่ใครอีกอันหนึ่งรูปหนึ่งนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของการขยายที่ผมบอกว่ารูปนี้เป็นรูปสเก็ตคือแต่มันเป็นรูปที่เขียนเสร็จนะแต่อาจารย์เรียกว่าสเก็ตนี่เป็นสเก็ตขนาดก็ไม่เล็กประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้ววิธีการเนี่ยใช้ลวดแดงใช้เส้นเชือกแดงเส้นด้ายแดงนะฮะตรึงเพื่อเป็นสเกลคือก็คงแน่นอนนะฮะผมก็ต้องเสียดายจะไปเอาอะไรไปขีดเส้นอยู่บนสเก็ตที่มันเรียบร้อยอย่างนี้คงไม่มีใครอยากทำก็
ใช้ตะปูตอกรอบๆแล้วก็ใช้ด้ายแดงถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ทำการขยายสเกลขึ้นไปบนแผ่นผ้าใบขนาดใหญ่ที่เป็นรูปใหญ่แล้วก็อาจารย์ก็เขียนนี่ในขณะนี้ตรงนี้ยังเขียนโดยไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะแบ็กกราวด์ยังไม่ได้ทำอีกหลายที่นะฮะก็ลงให้เห็นว่าโคสอัพสเก็ตเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะขยายเป็นภาพใหญ่กำลังขยายเป็นภาพใหญ่ปัจจุบันนี้ภาพเหล่านี้เขียนเสร็จแล้วนะฮะเขียนเสร็จแล้วส่งมอบไปแล้วนี่เป็นห้องทำงานของพี่ต๋องนะฮะคุณวรพิศสมประเสริฐซึ่งถือว่าเป็นศิษย์เอกนะฮะเป็นศิษย์เอกแล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์งานใช้คำว่าคู่กับอาจารย์จักรพันธ์ในทุกมิติเช่นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเขียนโดยอาจารย์หลายรอบๆอาจจะเขียนโดยพี่ต๋องนี่เป็นตัวอย่างถูกไหมฮะเนี่ยมันเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นคนคนเดียวกันที่สร้างงานก็ยังได้อันนี้ผมพูดของผมเองนะผมพูดของผมเองผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะก็ห้องทำงานของพี่ต๋องก็จะเต็มไปด้วยแบบอะไรต่างๆแต่ว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าก็ยังเป็นบ้านที่ให้กลิ่นอายของความเป็นไทยในทุกอนูนะฮะอันนี้ตอนหลายปีแล้วผมเดาว่าอาจจะใกล้ๆ10ปีนะฮะพี่ต๋องยังดูหนุ่มปื๊ดเลยนะฮะอาจารย์ก็หนุ่มในนี้นะฮะก็กำลังไหว้ครูตอนนั้นเนี่ยฉากของหุ่นยังไม่มีปัจจุบันนี้ถ้าท่านก็ไปตอนนี้ไม่มีการแสดงนะฮะแต่แม้มีฉากหุ่นอยู่นะฮะแต่ตอนที่ในรูปนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะฮะฉากยังไม่มีแล้วก็วงดนตรียังอยู่ทางฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ก็อาจารย์เล่นหุ่นอันนี้เป็นภาพด้านซ้ายมือบนเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีอย่างที่ว่าอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยท่านมีความเคารพคุณครูมากคุณครูที่ประสิทธิ์ประสายวิชาหลายแขนงให้กับท่านอาจารย์อาจารย์มีความเคารพมากและอาจารย์จะดีใจภาพมันบอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ดีใจยินดียังไงในการพบครูมาดูหุ่นนะฮะวันนั้นท่านที่ดูในรูปนี้นะฮะมีเรื่องเล่าว่าไม่เล่าอ่ะเหตุการณ์จริงอ่ะคือดูหุ่นได้ครึ่งกลางๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็ท่านก็ไม่สบายล้มลงต้องนอนกับพื้นเลยฮะต้องบังเอิญมีหมอมาช่วยนะฮะเสร็จแล้วเอาท่านไปโรงพยาบาลตอนเย็นท่านกลับมาดูต่อจนจบนะฮะก็อันนี้ก็เป็นไม่ต้องมีคำบรรยายเป็นหุ่นนะฮะคราวนี้ผมมาดูตรงนี้เป็นบอกว่าผลิตผลของงานศิลปะในกลุ่มจักรพันธ์โปรเซสกิจเนี่ยมันเป็นบ้านสกุลช่างทำให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่ออ่านเวลาอ่านว่าวังของกรมพระราชวังบวรสารมงคลนี่ตัวอย่างนะฮะผมนึกเอาเองนะฮะไม่ได้มีใครมาบอกว่ามันเปรียบเทียบกันแต่ว่าทำให้นึกถึงสกุลช่างแบบนั้นอ่ะก็คือบ้านเจ้านายที่มีช่างหลากหลายแขนงแล้วก็เลี้ยงช่างไว้แล้วก็ให้ช่างทำงานนะฮะศิลปะถ้าจะนึกถึงตะวันตกมิคาเลนเจโลสกุลช่างพวกนั้นก็ถูกพลาทอนถูกสนับสนุนด้วยเมดิจิด้วยอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันแต่บังเอิญสกุลช่างจักรพันธ์นี่ท่านอุปถัมภ์ของท่านเองท่านอุปถัมภ์ศิลปะสกุลช่างท่านเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นวิธีทำงานในนั้นนะฮะในรูปแบบทั้งที่เป็นกลไกงานปั้นงานหุ่นนะฮะเนี่ยในที่เป็นลักษณะที่ทำในงานปักใช่ไหมฮะงานเขียนอันนี้ก็เป็นงานหล่อต่างๆนะฮะนี่ก็งานเขียนเหมือนกันเนี่ยฮะบ้านจักรพันธ์โปรเซสกิจเป็นอย่างนี้นะฮะหลายท่านอาจจะไม่ได้เคยไปได้เห็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่านี่มันมีที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้นะฮะไม่รวมโอท็อปนะฮะเพราะมันคนละแบบนะฮะคือโอท็อปมันก็มีบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะแต่คนละแบบอันนี้ก็จะแบบนี้แหละฮะโดยที่งานทุกชิ้นเนี่ยผ่านตาอาจารย์วรพิศผ่านตาจักรพันธ์
เอามาตรวจเอามาอะไรนะฮะอันนี้เป็นงานปักอันนี้ภาพไม่ค่อยชัดในรูปในรูปนี้ไม่ชัดนี่พี่ต๋องกำลังดูอะไรฮะดูว่าลายที่เขียนมันตรงไหมเนี่ยไปถามพวกสกุลช่างหนึ่งก็รู้ดูตั้งใจดูมากเลยอ่ะเวลาดูนะตรงไม่ตรงอะไรหรือสวยไม่สวยอะไรเนี่ยนะฮะกำลังตรวจอยู่นะฮะอันนั้นก็ซ้ายบนนั่นก็กำลังคุณจุ๋มกำลังฟังการตรวจอยู่นี่คุณจุ๋มนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็เล่นหุ่นนะฮะผมจะพูดยาวเกินไปละผมจบดีกว่านะฮะก็มาเนื่องจากความประทับใจเหล่านั้นเนี่ยผมก็เลยเอามาทำเป็นเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งคือเล่มนี้นะฮะไม่สามารถให้ภาพของอาจารย์จักรพันธ์ได้ครบถ้วน 100% หรอกครับเพียงแต่ว่าบันทึกไว้เพื่อเป็นมุมมองหนึ่งที่บุคคลผู้หนึ่งได้มองไว้นะฮะซึ่งก็จะเป็นเขียนเกี่ยวกับมีภาพถ่ายที่เราบันทึกไว้ที่เมื่อกี้พูดที่แสดงออกมาจำนวนหนึ่งนะฮะภาพถ่ายนั้นแสดงไว้แล้วก็เล่าเรื่องเท่าที่เรารู้แล้วก็เล่าถึงคอลเลกชันนะฮะเนื่องจากว่าผมพูดยาวไปละผมจะไม่เล่าเรื่องคอลเลกชันเลยนะฮะผมจะข้ามไปเลยก็แล้วกันท่านอาจจะไปอ่านในหนังสือหรืออ่านในเทศกาลได้นะฮะก็สั้นๆภาพนี้ก็เป็นภาพที่อาจารย์เขียนที่เกาะเสม็ดโดยการเอาเฟรมผ้าใบขนจากกรุงเทพไปเกาะเสม็ดเลยแล้วก็ไปเขียนที่เกาะเสม็ดนะฮะซึ่งก็เป็นหลักสูตรปี4ตอนนั้นปี4ซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ต้องเขียนแลนด์สเคปซีสเคปของนักศึกษาจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปากรนะฮะภาพนี้อาจารย์เล่าว่าเขียนที่ห้องทำงานอาจารย์นะฮะห้องชั้นล่างนะฮะของตึกจิตรกรรมนะฮะห้องชั้นล่างของตึกจิตรกรรมก็อาจารย์เล่าว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์เขียนภาพกึ่งๆเรียลลิสติกกึ่งๆเซเรียลลิสต์นะฮะแล้วก็พูดว่าจักรพันธ์จะเขียนอะไรแบบที่มันเป็นคล้ายๆกับฝีแปรงเร็วแล้วก็เป็นแบบอิมเพรสชันนิสต์ได้ไหมอาจารย์ก็เลยลองเขียนโดยการเชิญอาจารย์สุวรรณีสุคนธาซึ่งก็เป็นอาจารย์ในช่วงนั้นด้วยนะฮะก็มานั่งก็ง่ายๆก็ใช้เก้าอี้เลคเชอร์นะฮะนั่งแล้วก็ให้นั่งเขียนอันนี้ก็เขียน2สัปดาห์เช่นเดียวกันเขียน2ครั้งเหมือนกันนะฮะสูตรเหมือนจะเป็นสูตรอาจารย์น่ะจะเขียนอย่างเงี้ย2ครั้ง2ครั้งอย่างมากนะฮะอันนี้ก็เขียน2ครั้งภาพนี้เนี่ยเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์สุวรรณีไม่ได้นำกลับไปอยู่ที่อาจารย์จักรพันธ์เป็นเวลายาวนานนะฮะเป็นหลายปีนะฮะต่อเมื่อจากนั้นเนี่ยคุณวิสุตาขอไปไว้ขอยืมไปหรือยังคล้ายๆอย่างเงี้ยนะขอไว้ก็ไปอยู่ที่พี่วิสุตาพักหนึ่งเสร็จแล้วพออาจารย์สุวรรณีเสียเนี่ยทางครอบครัวก็เลยมาขอรูปนี้จะเอาไปไว้หน้าศพนะฮะก็เลยอาจารย์ก็เลยไปบอกพี่วิสุตาว่าเอาไปคืนให้คุณกบนะฮะก็เลยไปอยู่กับแฟมิลี่แล้วหลังจากนั้นเป็นเวลายาวนานอีกหลายสิบปีก็เลยย้ายมาอยู่กับผมนะฮะก็ประวัติของภาพก็ผมว่ามันเหมือนสมบัติอะไรที่มันมีค่าในโลกนี้อ่ะมันเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งผ่านเวลาหลายร้อยปีในอนาคตนะฮะชิ้นนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นหวังว่าจะไม่เปลี่ยนไปให้แฟมิลี่อื่นโดยเร็วนักนะฮะ รูปนี้เป็นตัวอย่างถ้าตัวหนังสือนี่อ่านไม่ออกนะฮะแต่ถ้าไปอ่านในหนังสือเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์ประเสริฐกิจเนี่ยเขียนรูปในวรรณคดีจากอิมเพรสชันในวรรณกรรมคือทั้งหมดเลยเกือบจะทั้งหมดเลยอิมเพรสชันของท่านในวรรณกรรมคือท่านอ่านไอ้วรรณกรรมนั้นอะว่าภาษามันเขียนอย่างเงี้ยละไม้ชายกึ่งนมกลมเกลี้ยงอะไรสมมุติอย่างงี้นะฮะไม่ใช่สมมุติอะมันเป็นอย่างนั้นแหละ อาจารย์ก็จะเขียนภาพจากความประทับใจนั้นอะถ่ายทอดออกมาเป็นจิตรกรรมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปนี้หรือรูปถัดไปนะฮะก็จะมีผมก็เลยเอาคัดเอาวรรณกรรมนั้นอะวรรณคดีนั้นอะมาแปะให้ดูไว้ด้วยว่าบทไหนที่อาจารย์เขียนถึง
นะอันนี้อาจารย์ระบุมานะครับผมไม่ได้มโนเองนะฮะระบุว่าบทนี้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการที่ว่าศิลปะมันให้ทางกันและกันมันส่องทางกันและกันวรรณกรรมก็ส่องทางจิตกรรมในบางครั้งจิตกรรมก็บันดาลใจไปสู่นักเขียนหรือผู้ประพันธ์ให้สามารถประพันธ์อะไรออกมาได้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างของงานประติมากรรมที่ผมถือว่าเป็นการบุกเบิกใหม่ของจักรพันธ์โปรเซกิจในโลกของการนำเอาเทคนิคแบบติดลายเหมือนเทคนิคติดลายด้วยลักษณ์ในสมัยโบราณแต่เอามาทำเป็นงานประติมากรรมสมัยใหม่ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีการทำกันอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทำออกมาอย่างประณีตมากนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของศีรษะเจ้าเงาะนะฮะซึ่งก็จะต้องมาจากสเก็ตภาพเจ้าเงาะรวมๆแล้วก็มีเครื่องทรงเจ้าเงาะอะไรพวกนี้อันนี้อยู่ในคอลเลกชันของศูนย์แต่ว่านำมาจัดแสดงอันขวาบนไม่ได้จัดแสดงนะฮะหุ่นกระบอกอาจารย์ทำหุ่นกระบอกมาหลายสิบปีถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมีหลายเจเนเรชันบางเจเนเรชันก็หน้าไปทางจีนก็มีนะฮะเจเนเรชันต่างๆก็จะเหมือนกับว่ามีความหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะในแต่ละช่วงก็หุ่นนางหุ่นพระซึ่งหุ่น2ตัวนี้ก็เนี่ยมีที่ชายของผ้าหุ่นเนี่ยก็อันนี้เขียนว่า253 35มั้งฮะ2535ก็เซ็นชื่อไว้ที่ผ้าเพื่ออะไรด้วยนะชิ้นนี้ก็เป็นงานคล้ายๆกับงานปาดแปลงเร็วๆแบบ impressionist ซึ่งเป็นงานชิ้นแรกที่ผมได้จากอาจารย์ในปี2544ก็เขียนปีนั้นเลยนะฮะนี่พระพายนะฮะพระพายรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าบางคนอาจจะคุ้นตากับรูปทางขวามือซึ่งเป็นมวยเพราะว่าเคยเป็นปฏิทินของ AA นะฮะซึ่งผมก็ได้เห็นรูปนี้ประมาณสักเดือนตุลากันยาตุลานะฮะของปีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าปิ๊งมากตอนเห็นครั้งแรกบนขาหยางที่อาจารย์กำลังเขียนอยู่นะฮะแล้วก็ได้ทราบว่านำไปทำปฏิทินนะฮะจากนั้นประมาณเดือนมกราเนี่ยของปีถัดไปผมก็ได้เห็นอาจารย์กำลังเขียนรูปทางด้านซ้ายมือนี้ผมก็บอกว่าถามอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นรูปฝาแฝดกันเหรออาจารย์คืออาจารย์เขียนใหม่เป็นฝาแฝดกันใช่ไหมอะไรเงี้ยกับพระพายที่พิมพ์ปฏิทินไปแล้วคืออาจารย์บอกว่ามันเป็นรูปเดียวกันแหละแต่อาจารย์เขียนทับอาจารย์เขียนใหม่เพราะว่าอาจารย์อยากจะแก้ไขนะฮะบังเอิญรูปที่สองที่อาจารย์เขียนทับลงไปเนี่ยเป็นที่ผมประทับใจมากผมก็เลยเรียนขอจากอาจารย์อาจารย์กรุณาให้เราเอามาเก็บสะสมไว้นะฮะก็เลยภาพพระพายด้านซ้ายก็เลยอยู่ในคอลเลกชันของเราส่วนภาพพระพายด้านขวาถ้าเกิดมันมีเผยแพร่ในตลาดนั้นกรุณารู้ว่าเขาไปเขียนเองนะฮะปลอมเพราะว่าพระพายด้านขวาเนี่ยมันอยู่ใต้พระพายด้านซ้ายมันทับกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมีนักปลอมดีๆเขาไปปลอมปฏิทินออกมากลายเป็นรูปนั้นมันไม่มีจริงนะฮะก็ท่านไม่ค่อยขำเลยนะไอ้เรื่องปลอมรูปเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรฮะก็มีนิดเดียวผมบอกอาจารย์บอกว่าหน้าผมชมพูไปหรือเปล่าคือเพราะผมรู้สึกว่ามันชมพูมากคือในขณะที่เขียนผมก็รู้สึกนะฮะอาจารย์ผมพูดไป3ทีเกือบโดนด่าฮะอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ชมพูไม่ใช่เสริมคุณผมบอกมันอย่างนั้นเหรอเหมือนตอนนั้นนะฮะตอนนั้นอาจจะเลือดฝาดดีหรือไงไม่รู้ก็ดูมันหน้ามันชมพูนะฮะแล้วก็หล่อกว่าความจริงนะฮะรูปนี้เป็นรูปที่ผมประทับใจรูปหนึ่งคือเป็นรูปที่มันน้อยคือไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแต่ว่ามันมีความน่าประทับใจอยู่ในตัวเองนะฮะนี่เป็นรูปปั้นพุทธรูปนะฮะในกลุ่มนี้ที่เป็นขนาดใหญ่นะฮะไปดูที่ชั้น4ได้นะฮะก็เป็นชิ้นที่เลขที่2เป็นชิ้นที่2ชิ้นที่1อยู่พิชตาคุณชตาบุญสูง
นี้พระมหาชนกเนี่ยคือผู้ชายนั้นก็เป็นพระมหาชนกอันนั้นเป็นเทวดาผู้หญิงนะฮะที่อุ้มพระมหาชนกคือทรงหน้าแล้วก็รูปหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงภาพพระสรัสวดีของอาจารย์จักรพันธ์เองนะฮะซึ่งก็เป็นรูปที่อาจารย์ไม่ยอมขายให้ใครเช่นเดียวกันผมก็เลยเอาพระมหาชนกมาเป็นที่ระลึกถึงพระสรัสวดีก็ยังดีนะฮะอันนี้ลูกคุณแม่ซึ่งอาจารย์กรุณาเขียนให้ซึ่งคือเป็นลูกที่ผมถือว่าสายตาของคุณแม่ถ้าไปดูภาพจริงอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันมีความเศร้าอยู่ในแววตาซึ่งก็อาจจะเป็นแฟมิลี่ของผมเนี่ยผมตัวผมก็เป็นนะฮะถ้าถ่ายรูปอยู่เฉยๆก็จะเศร้าๆจริงๆไม่ถ่ายรูปอยู่เฉยๆก็เศร้า แต่ว่ามันสะท้อนอารมณ์ได้มันสื่อสารทางอารมณ์ได้ซึ่งภาพถ่ายทำไม่ได้นี่เป็นทับสวงนะฮะไม่มีคำอธิบายอะฮะทีนี้มาพูดถึงงานไทยประเพณีเมื่อหลายสิบเมื่อประมาณตั้งแต่ผมพบอาจารย์ประมาณ5ปีแล้วนะฮะประมาณปี2548ผมก็ได้เห็นว่าอาจารย์จักรพันธ์พิชิตกฤษเนี่ยมีด้านที่เขียนงานประเภทที่เรียลลิสติกพอร์ตเทรตแต่ว่านอกจากอันนั้นแล้วอาจารย์ยังทุ่มเทเวลามากกว่าครึ่งของชีวิตทำงานด้านไทยประเพณีนะฮะเขียนวัดเขียนอะไรอาจารย์จะแบ่งเวลาทำพวกนี้เยอะมากดังนั้นผมถือว่างานไทยประเพณีเนี่ยเป็นงานสำคัญมากๆของอาจารย์จักรพันธ์ที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมของคนคอลเลกเตอร์นะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าสำคัญผมก็เรียนอาจารย์ว่าอยากจะได้งานไทยประเพณีอาจารย์ไว้สะสมบ้างนะฮะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่มีเวลาเขียนให้นะฮะก็เงียบหายไปถัดจากนั้นมาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมก็พูดเรื่อยๆฮะผมก็พูดอีกแล้วอาจารย์ก็กรุณาที่จะทำโครงการนี้ให้ก็เกิดกลายเป็นโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยประเพณีของจักรพันธ์ขึ้นมานะฮะซึ่งอันนี้เป็นรูปที่ค่อยๆเขียนมาเป็นเวลา5ปีนะฮะหมายถึงว่าโดยต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องดูพี่ต๋องรูปนี้กับพี่ต๋องที่เล่นหุ่นเมื่อกี้เหมือนคนละคนเลยเนาะ เวลามันเผาผลาญทุกอย่างนะฮะผมตอนนั้นก็จะอ้วนกว่าตอนนี้หน่อยนึงอันนี้อย่างที่บอกว่าพี่ต๋องก็จะเขียนลายล้อมรอบใช่ไหมฮะอาจารย์เขียนตรงกลางแล้วเนื่องจากว่าเวลาที่อยู่ในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเขาก็มีคอมโพสิชันแบบหนึ่งพอมาอยู่บนเฟรมปุ๊บก็มากลายเป็นความท้าทายที่ต้องรีคอมโพสิชันนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่หลังจากอาจารย์ทำไปได้ครึ่งทางอาจารย์ก็บอกผมว่าคุณเสริมคุณมันยากกว่าที่คิดเยอะมากเลยเพราะว่าต้องทำการเหมือนกับจัดคอมโพสิชันใหม่หลายอย่างมากนะฮะก็แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันทำมาครึ่งหนึ่งแล้วอะฮะก็อาจารย์ก็ทำต่อจนจบนะฮะก็อย่างอันเนี้ยพระแม่ธรณีก็คอมโพสใหม่เป็นอยู่กับผืนดินแล้วก็รายละเอียดที่เป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ในผืนดินเนี้ยอาจารย์ก็สั่งให้คุณย้อยใช่ไหมฮะอยู่ไหนย้อยคุณย้อยไหนหยุดคุณย้อยเนี่ยใช่ไหมฮะให้ไปเขียนพืชผักอะไรพืชอะไรต้นอะไรที่อยู่ในบ้านนั่นแหละใช่ไหมฮะบอกว่าให้ไปลอกไอ้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาตกแต่งอยู่ในนี้นะฮะผมทราบว่าคุณย้อยหงุดหงิดไปหลายทีไอ้แก้ตรงเนี้ย ไม่หงุดหงิดไม่หงุดหงิด พี่ต๋องมาให้ผมฟัง ก็ไปเร็วๆแล้วกันนะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายมากก็สามารถไปดูได้ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษอันนี้นิดหนึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์อลังการของคุณวรพิษสดประเสริฐศิษย์เอกในสกุลช่างจักรพันธ์จะเห็นสัตว์ต่างๆเหล่านี้บางสัตว์ก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่เขาเขียนในวรรณคดีไทยโบราณคือไม่ได้เป็น
ไพ่พลมารที่อยู่ในวัดพระแก้วถูกไหมฮะอย่างเช่นตัวซ้ายสุดเนี่ยคุณจำได้ใช่ไหมฮะตัวอะไรซ้ายล่างเนี่ยตัวเงินตัวทองใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างแมวตัวนี้เขาก็มีหนูอยู่ที่ปลายดาบด้วยเพราะว่าเขาพี่ต๋องผมถามพี่ต๋องบอกว่ามันไปลบนานมันหิวมันเลยต้องเอาหนูซึ่งเป็นอาหารเนี่ยแขวนอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือเป็นศิลปินที่มีอารมณ์ขันถ้ารู้จักพี่ต๋องก็จะเข้าใจว่าทำไมพี่ต๋องเขียนอะไรประเภทนี้ คือจะมีอารมณ์ขันแบบเซตไทแบบเมาอะไรอยู่ในตัวด้วยนะฮะก็กินนาลีแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายก็จะมีจูมีจิ๋มอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีพิธีการเขียนของท่านเดี๋ยวไปดูรายละเอียดจะสนุกขึ้นนะฮะว่าเอ๊ะนี่มันมีอะไรนะฮะก็เป็นภาพที่ผมประทับใจมากแล้วก็ถืออาวุธสมัยใหม่บ้างอาวุธกึ่งเก่ากึ่งใหม่บ้างนะฮะมีปืนมีดาบมีเพราะว่ามารในแต่ละช่วงมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นมารเหมือนเดิมแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่ภาพสำคัญอีกภาพนึงของอาจารย์จักรพันธ์นอกจากภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมภาพพุทธเจ้านะฮะก็จะเป็นภาพประสูตรนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เทวดาประจำทิศต่างๆเทพประจำทิศต่างๆนะฮะสี่ทิศซึ่งงานชุดนี้ไม่ได้นำมาจัดแสดงเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะอันนี้เป็นดูอย่างนี้เหมือนทวารบาลนะฮะแต่ว่าเวลาที่อยู่ในจิตกรรมที่วัดเนี่ยนะฮะท่านอยู่ตามเสาท่านไม่ได้อยู่ประตูสองข้างแต่อันนี้มาจัดเป็นลักษณะเป็นประตูนะฮะอาจารย์จักรพันธ์จะเขียนด้านซ้ายมือด้านขวาจะเป็นพี่ต๋องจบแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณท่านมากนะฮะใช้เวลาทุกท่านไปมากเลยแล้วก็หวังว่าimpression ที่ผมมีจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกเมล็ดพันธุ์ของจักรพันธ์โภชกิจในใจของพวกเราช่วยกันรักษาสกุลช่างนี้ไว้นะฮะไปสนับสนุนมูลนิธินะฮะซื้ออะไรของมูลนิธิก็ได้บริจาคเงินก็ได้ซื้อพระใหญ่ๆสักองค์ก็ยิ่งดีขอบคุณมากครับต้องขอขอบพระคุณคุณเสริมคุณนะคะนอกจากข้อมูลจากทางคุณเสริมคุณแล้วยังมีวิทยากรอีกท่านที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในผลงานของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตท่านเป็นพันธารักษ์ที่ได้ฝากผลงานไว้กับนิทรรศการสำคัญเช่นนิทรรศการไตรศูนย์ของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนิทรรศการจิตวิญญาณศิลปะของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญและนิทรรศการแสงเงาสู่ป่าหิมพานต์ของศาสตราจารย์ปีชาเถาทองนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการจัดนิทรรศการและวิทยากรที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ใครในด้านการบรรยายศิลปะดิฉันขอเรียนเชิญคุณประกรณ์ก่อมเกลี้ยงขอเรียนเชิญค่ะกับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมตื่นเต้นอย่างเลยครับเหตุผลของการตื่นเต้นก็คือเรามาพูดกันในห้องนี้นะครับซึ่งห้องนี้มันจะบังคับให้ทุกท่านเนี่ยนั่งตัวตรงมากนะครับเป็นระเบียบมากแล้วผมก็ไม่คุ้นชินกับการที่ผู้ชมจะเป็นระเบียบขนาดนี้การที่เอาผมขึ้นเวทีกับอาจารย์ปีชาเถาทองเนี่ยมันเท่ากับฆ่าผมแท้ๆเลยครับผมรู้สึกแบบนั้นทีนี้เนี่ยผมต้องเรียนทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อตะกี้คุณเสริมคุณก็พูดไปเยอะแยะแล้วล่ะเรากำลังพูดถึงศิลปินคนสำคัญของประเทศเรานะครับซึ่งผมคิดว่า100ปีจะไม่มีคนแบบนี้เกิดขึ้นมามันยากมากแล้วก็เราโชคดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสเกิดในยุคสมัยที่ท่านทำงานแล้วเราได้เห็นผลงานของท่านด้วยครับมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องอ้อยน้องอ้อย CM น้องอ้อยเสียงแหลมของเรานะครับเขาโทรมาหาผมบอกว่าอยากให้ผมมาขึ้นเวทีวันนี้ผมถามว่าจะให้พี่ขึ้นมาทำอะไรเขาบอกว่าให้มาดำเนินการเสวนาวันนี้จะมีการเสวนาผมบอกอ๋อได้แต่อ้อยบอกว่าไหนๆพี่มาแล้วพี่พูดด้วยแล้วกันอย่ามาเสวนาอย่ามาถามอย่างเดียวอยากพูดอะไรถึงอาจารย์จักรพันธ์พูดเลย
มันเป็นเช่นนั้นครับผมก็เครียดเพราะผมไม่ทันผมเกิดไม่ทันนี่ที่บอกอย่างนี้ก็คือจะบอกว่าอายุยังน้อยอยู่มากเกิดไม่ทันอาจารย์จักรพันธ์ตอนที่ผมมาเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์โด่งดังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่เคารพเป็นไอดอลของผู้คนมากมายแต่ว่าเมื่อถึงวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงอาจารย์จักรพันธ์ในฐานะครูนะครับครูคนหนึ่งซึ่งทุกท่านที่มาในนี้ผมคิดว่าเรารู้สึกอันเดียวกันคืออาจารย์จักรพันธ์เป็นครูและเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มองเห็นงานครูครับผมก็นึกย้อนเวลากลับไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่ผมเริ่มมาเรียนศิลปะที่กรุงเทพเนี่ยผมมาเจออะไรบ้างผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชครับไกลมากเลยนะมาจากนครศรีธรรมราชไม่รู้จักกรุงเทพเลยมึนงงสงสัยตลอดเวลาไปไหนก็ไปไม่ถูกแต่ตอนนั้นน่ะหน้าใสกิ๊กเลยครับอายุ18คิดดูโหเดินมาจากต่างจังหวัดมึนๆมาผมก็มาเรียนหนังสือที่เนี่ยครับปี2535เราย้อนเวลากลับไปนานหน่อยนะปี2535ผมเป็นนักศึกษาน้องใหม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรผมต้องขออนุญาตนะครับว่าเวลาผมเล่าเนี่ยผมจะไม่เล่าเรื่องเฉพาะอาจารย์จักรพันธ์ผมจะเลี้ยวครับผมเป็นคนที่ชอบพูดนอกเรื่องผมจะเลี้ยวไปโน่นนี่เนี่ยตามผมไปนะครับผมจะเลี้ยวไปหาคนนั้นคนนี้หลายคนแล้วเดี๋ยวผมก็จะวกกลับมาหาอาจารย์จักรพันธ์ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเล่าถึงชีวิตผมณขณะนี้มหาลัยศิลปากรสอบเข้าเป็นนักศึกษาน้องใหม่มหาลัยต้อนรับเราด้วยการสอบภาษาอังกฤษครับเพื่อน้องๆหลายคนที่ตามเรามาเรียนที่นี่คุณเจอสิ่งนี้ไหมเขาสอบภาษาอังกฤษเพื่อแยกสติปัญญาครับนี่ผมกล้ายืนยันเลยภาษาอังกฤษมันจะมี5กลุ่มนะคณะที่เรียนเนี่ยจิตรกรรมมัณฑนศิลป์โบราณคดีและสถาปัตยกรรมสอบในหอประชุมเลยใครเก่งสุดไปเรียนอังกฤษกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ครับคำถามคือมีคนสอบไม่ติด5กลุ่มนี้ไหมมีเขาจะประกาศผลติดบอร์ดเลยมีรายชื่อทุกคนและหลังชื่อเขาจะบอกเลยว่าคุณอยู่ภาษาอังกฤษกลุ่มไหนหลังชื่อผมเนี่ยเขาเขียนว่าไม่แนะนำให้เรียนโหดีใจมากแล้วทำไงเราต้องเลือกเรียนภาษาอื่นอีก3ภาษาซึ่งมหาวิทยาลัยเขาให้เลือกคือฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีพระเจ้าผมโอ้โหเอาไงดีวะแต่เราสอบเข้ามาได้แล้วนะเราก็ต้องเรียนผมเลือกเรียนฝรั่งเศสด้วยความเข้าใจแบบโง่ๆว่ามันเปลี่ยนจาก A B C D เป็น A B C D คิดแค่นั้นแต่พอเข้าไปเรียนเนี่ยเราถึงบรรลุเลยว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ต้องแลบลิ้นตลอดเวลาบุ้ย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 ตลอดเวลาซึ่งเราจะเมื่อยลิ้นมากและอาจารย์เนี่ยน่าสงสารมากเป็นด็อกเตอร์มาจากคณะโบราณมาสอนเป็นด็อกเตอร์แล้วพวกเราเนี่ยประกอบด้วยคณะมัณฑนศิลป์และจิตรกรรมล้วนๆเลยครับเดินไปไหนนี่นกเอี้ยงบินคอยจะเกาะหลังอย่างเดียวเลยนะเราก็แล้วมันผ่านด้วยความยากลำบากมากเลยนะแต่ผมเป็นเด็กเรียนผมเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากครับแล้วผมเป็นเด็กที่เข้าห้องสมุดบ่อยๆห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งนั้นมีงานศิลปะเนี่ยติดอยู่เต็มไปหมดเลยครับมันมีงานของอาจารย์จักรพันธ์อยู่ด้วย2ชิ้นผมไปยืนมองเลยเด็กคนหนึ่งอ่ะมาจากนครศรีธรรมราชยืนมองงานนี้ติดอยู่ในห้องสมุดเป็นงานที่ได้เหรียญเงินศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่19นะผมยืนด้วยคำถามเลยครับคือเราเรียนปวชมาเราพอจะเขียนคนมาบ้างผมเรียนเครื่องทำเฮ้ยอาจารย์คิดอะไรอยู่โดยเฉพาะผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนขวามือเนี่ยทำไมตัวมันแดงๆแกต้องคิดอะไรอยู่นะเราเริ่มเรียนเราเริ่มรู้ว่าไอ้การเขียนรูปคนเนี่ยมันไม่ใช่เขียนแค่เหมือนไงการเขียนคนคือการแสดงทัศนะของตัวศิลปินต่อคนคนนั้นด้วยแล้วเราก็มาทราบทีหลังว่าผู้ชายคนที่ตัวแดงนะครับชื่อสาโรจจารักมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทีเดียวที่ศิลปากรเรียกพี่สาโรจแกเมาตลอดชีวิตนี่คือคำตอบของอาจารย์จักรพันธ์แกเมาตลอดชีวิตเพราะนั้นพี่สาโรจของน้องๆที่ศิลปากรก็เลยตัวสีแดงแบบนี้ผมได้
ผมได้เห็นมุมใหม่อะครับมันไม่ใช่การเขียนภาพคนมันเป็นการแสดงทัศนะครับต่อคนต่อคนที่เขารู้จักนี่เรายังไม่พูดถึงคนอื่นนะพูดถึงคุณสาโรจน์ก่อนแล้วก็มีชิ้นนี้อีกผู้ชายคนหนึ่งมานั่งอยู่กลางทุ่งหญ้าคำถามคือมานั่งทำไมอ่ะผมคิดนะตอนนั้นแกคิดอะไรอยู่ทำไมแกมานั่งอยู่คนเดียวแล้วทุ่งหญ้าก็โล่งเตียนเลยนะครูของผมบอกว่างานชิ้นนี้เป็นเซอร์เรลิสต์เป็นศิลปะเหนือจริงมันเหนือจริงยังไงครับอาจารย์ครูผมบอกว่าบรรยากาศมันเหนือจริงอ๋อไอ้คำว่าเหมือนเหนือจริงนี่ไม่ต้องมีปีกบินได้เหรอบรรยากาศมันเหนือจริงครับแม้ว่ามันจะเขียนเรียลลิสติกแต่บรรยากาศมันเป็นเหนือจริงแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าอันนี้ก็คือศิษย์เอกของอาจารย์จักรพันธ์มานั่งอยู่ชิ้นนี้ก็ได้รางวัลน่าจะเป็นศิลปกรรมแห่งชาติเหมือนกันแล้วเราอยู่ในห้องสมุดที่มันงานจริงปรากฏอยู่คุณคิดดูแล้วผมอินมาจากนครผมเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งไม่มีโอกาสดูงานแบบนี้อยู่แล้วผมก็มาเห็นงานจักรพันธ์งานชิ้นนี้เป็นวิดีโอมันเป็นคำเฉลยเป็นเด็กรุ่นหลังทำคำเฉลยของรูปนี้มันตั้งคำถามว่าแกมานั่งทำไมแล้ววิดีโอนี้มันเฉลยเลยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันมานั่งสูบบุหรี่ในวิดีโอมันนั่งสูบบุหรี่เลยพ่นควันด้วยก็เป็นการแซวนะอันนี้เขาเรียก appropriation คือการหยิบยืมงานที่เป็นมาสเตอร์ออกมาพูดถึงผมก็ขำๆและไอ้คนนี้มันเป็นนักศึกษาคณะจิตรกรรมมันชื่อนังหงาหน้าเหมือนนังหงาผมมันก็เหมือนนังหงาเลยชื่อนังหงาเป็นชื่อคณะที่ตั้งให้ผมก็อ๋อผมก็ขำๆรูปนี้ผมเออมันมีอย่างนี้ก่อนหน้านั้นนะครับผมมาเรียนหนังสือมาจากนครศรีธรรมราชเนี่ยผมรู้จักอาจารย์จักรพันธ์แล้วรูปที่มันติดตาผมติดความรู้สึกผมคือรูปนี้จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้วงการร็อกได้เดินทางมาถึงชีวิตเราแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ปูอัญชลีเป็นร็อกเกอร์สาวที่เราชื่นชมมากแล้วอยู่ๆเราเห็นท่านจักรพันธ์เขียนรูปนี้ขึ้นมาโอ้โหนี่มันเขียนไอดอลของเราอีกคนหนึ่งนะแม้ว่าตอนนั้นผมจะมีนักร้องที่ชื่นชอบหลายคนนะครับอยากจะเอ่ยนามก็คือมีอัศนีโชติกุลอีกคนหนึ่งด้วยผมข้างใครอัศนีโชติกุลถึงขนาดเอาเสื้อยืดสีขาวมาใส่กับกางเกงยีนและเอาไม้กวาดที่บ้านเนี่ยมาทำเป็นกีตาร์แล้วก็คิดว่าตัวเองยืนอยู่บนคอนเสิร์ตกับอัศนีมันบ้าได้ขนาดนั้นแต่นี่คือความฝันวันนี้ถ้าถามว่าผมอยากจะถ่ายรูปคู่กับใครผมบอกทันทีเลยอัศนีโชติกุลครับแต่ว่ารูปนี้ก็เป็นรูปแห่งความทรงจำของผมซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็คงมีความทรงจำเกี่ยวกับงานจักรพันธ์ที่ไม่เหมือนกันทีนี้พอเราเรียนศิลปะมากเข้ามากเข้านะครับเราก็ได้รับการสอนให้เขียนภาพคนครูของผมเอ่ยชื่อท่านก็ได้คืออาจารย์ลาวันอุปอินท่านสอนผมแต่เราบอกว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องรู้เลยคนมีสิ่งมีชีวิตมีเลือดมีเนื้อเขียนผิวคนต้องเขียนผิวคนที่มีชีวิตเขียนให้เห็นเนื้อหนังและที่สำคัญคือคนมีอารมณ์ครับบางวันคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางวันคนก็โศกเศร้าบางวันคนก็อาจจะหงุดหงิดวินไปเวียงมาก็สุดแท้แต่อารมณ์ของคนคนนั้นทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเวลาศิลปินเขาเขียนภาพคนเนี่ยเขากำลังมองเห็นคนคนนั้นแล้วกำลังจะเล่าเรื่องคนคนนั้นนะว่าเขารู้สึกกับคนคนนั้นอย่างไรมันอาจจะเป็นบุคลิกของคนคนนั้นแหละเช่นจันทวีนันทขว้างเขียนรูปจันทสุวรรณีทุกคนเห็นจันทสุวรรณีในมุมเดียวกันนะครับผมเห็นมาจากหลายชิ้นคือจันทสุวรรณีเป็นคนเหงาบุคลิกเป็นคนเหงาเพราะในภาพเขียนของจันทวีรูปนี้เนี่ยมันก็เหงานะสีฟ้ากับสีเทาเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับมันเหงามันจะดึงอารมณ์เราไปในทางนั้นผมเห็นงานจริงแล้วด้วยชิ้นนี้คิวบิซึมลากรอยแปลงเนี่ยเด็ดขาดจริงเป็นชิ้นที่สำคัญชิ้นหนึ่งของจันทวีนันทขว้างจันจักรพันธ์ก็เขียนอาจารย์สุวรรณีในมุมนี้ครับเป็นผู้หญิงเหงามีนักเขียนคนหนึ่งผมไม่ได้เป็นแฟนนักเขียนคนนี้แต่ผมชอบประโยคที่เขาเขียนนักเขียนคนนี้ชื่อนิ้วกลมครับใครอ่านหนังสืออาจจะ
รู้จักนิ้วกลมเขียนประโยคหนึ่งว่าความเหงาอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณนั่งอยู่คนเดียวนะความเหงาไม่ได้หมายความว่าคุณนั่งอยู่คนเดียวนะแต่ความเหงาหมายถึงเก้าอี้ตัวข้างๆคุณซึ่งเคยมีใครคนหนึ่งเคยนั่งวันนี้เขาไม่นั่งเสียแล้วมันจี๊ดผมรู้สึกเลยผมอินมากกับเรื่องประมาณนี้เพราะชีวิตผมอะอยู่คนเดียวมาตลอดมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะรูปไม่ขึ้นนี่ก็คือรูปอาจารย์สุวรรณีในงานชิ้นเนี้ยครับในชิ้นของที่ชื่อว่ากลุ่มเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของผมละผมขอเลี้ยวไปหาจันเฟื้อบ้างจันเฟื้อก็ถือว่าเป็นสุดยอดทางการเขียนคนสำหรับผมนะฮะงานชิ้นนี้สำคัญมากเพราะเขียนในปี2505ซึ่งเป็นปีที่อาจารย์ศิลป์มีชีวิตอยู่ปีสุดท้ายปี05เนี่ยอาจารย์ศิลป์เสียชีวิตอาจารย์เฟื้อขออาจารย์ศิลป์เขียนรูปครูนะครับถ้าเราเรียนเนี่ยเราบอกว่าเสื้อกับแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นคิวบิซึมแต่หน้าเนี่ยมีลักษณะเป็นอิมเพรสชันนิสต์มีการแทรกสีมีการทิ้งรอยแปลงนะครับเขาก็เล่ากันอีกผมก็เกิดไม่ทันเขาเล่าว่าตอนแรกจันศิลป์ไม่ได้เท้าสะเอวหรอกแกยืนเฉยๆนี่แหละแล้วจันเฟื้อก็เขียนที่จันเฟื้อเนี่ยแกเป็นคนเขียนแล้วก็จะหายใจแรง ตลอดเวลาแล้วถ้าแกเขียนแล้วไม่พอใจแกจะเอาเกรียงขูดออกโอ้เขียนไปตั้งนานแล้วขูดออกอ่ะด้วยเหตุนี้อาจารย์ศิลป์ก็เลยเท้าสะเอวเขาว่างั้นนะผมก็เกิดไม่ทันแต่ชิ้นนี้สำคัญมากครับเป็นชิ้นที่อาจารย์เฟื้อเขียนสำคัญชิ้นที่เราจะไปสามารถไปดูงานจริงได้ก็คือที่หอศิลป์พิพิธภัณฑ์ศิลป์พิรศรีอนุสรณ์นะครับคือสีช็อกชิ้นนี้ของอาจารย์เฟื้อสีช็อกต้องเขียนแล้วสดเนี่ยจับเทคนิคเขียนแล้วสดคือปาดทีเดียวอยู่พิพิธภัณฑ์เนี้ยงานสำคัญเยอะมากแต่ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่คนพลาดไม่ได้ฝีมืออาจารย์เฟื้อลูกศิษย์อาจารย์เฟื่อยคนนึงตามไปคัดลอกงานฝาผนังชื่ออังคารกัลยาณพงศ์มาจากจังหวัดเดียวกับผมเนี่ยครับคือจังหวัดนครศรีธรรมราชในวงการศิลปะเรียกว่าท่านอังคารเพราะแกมีเพื่อนเป็นท่านจันหม่อมเจ้าจันจิรายุแกก็เลยเป็นท่านอังคารอยู่ที่ศิลปากรท่านอังคารมีความสามารถอันโดดเด่น2ทางด้วยกันนะครับในทางแรกเนี่ยแกเป็นจิตรกรภาพเขียนโดยเทคนิคเครยองเนี่ยถือว่าล้ำเลิศที่สุดของประเทศนี้ไม่มีใครเขียนเครยองได้ล้ำขนาดนั้นแต่อีกบทบาทหนึ่งเนี่ยท่านอังคารเป็นกวีเป็นกวีที่มีคนท่องจำบทกวีได้ครับคุณเป็นกวีเหรอความยิ่งใหญ่ของคุณคือคนอาจจะชอบอ่านแต่ท่านอังคารคนอ่านบทกวีแล้วก็ท่องจำได้เช่นน้ำเน่าท่อข้างถนนมันย่อมเป็นเมฆฝนแห่งฟ้าถึงต่ำแต่หมายผลเลอเลิศเพียรปราดเปรื่องมิช้าจักขึ้นภูมิสวงนี่คืออังคารท่านอังคารเคยอกหักเคยอกหักกันไหมครับอกหักกับผู้หญิงคนหนึ่งเวลาเราอกหักเราทำไงเมา3วัน3คืนดื่มเพื่อลืมเธอแต่กวีที่ชื่ออังคารเขาเขียนบทกวีถึงผู้หญิงคนนั้นเขาเขียนว่าเสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้งมุ่งปรารถนาอะไรในล่ามิหวังกระทั่งฟากฟ้าซบหน้าติดดินกินทรายบทต่อมาเขียนว่าจะเจ็บจำไปถึงปรโลกหรือรอยโศกรู้รางจางหายจะเกิดกี่ฟ้ามาตมตายอย่าหมายว่าจะให้หัวใจแกจำไปเลยนะแกจำไปเลยนะเกิดอีกกี่ชาติฉันจะไม่ให้หัวใจเธออีกผมท่องจำบทกวีบทนี้ได้นะครับเพราะผมคิดว่าวันหนึ่งผมอาจจะต้องใช้กับใครสักคนตอนนี้รออยู่มึงยานะมึงยานี่เดี๋ยวกูท่องให้ฟังบทกวีท่านอังคารบทที่ผมว่าเพราะมากนะเขียนถึงผู้หญิงคนหนึ่งณที่ที่หนึ่งโอ้ดึกดาวระยับย้อยวาววับห้วยเอ๋ยทุกซอกหินผาหลับหมดแล้วทุกซอกหินดึกสงัดนั้นน่ะทุกซอกหินผาหลับหมดแล้วตื่นแต่เรากับความโง่คุณเคยอยู่กับความโง่ไหมอันซื่อเสน่ห์นางแก้วแต่เพียงนางเดียวฉันโง่ที่จะฝันถึงแต่เธออยู่เพียงผู้เดียวถ้าผมเป็นผู้หญิงคนนั้นที่
ที่เรารักเขาเนี่ยมาอ่านบทนี้เข้าเธอควรจะรักฉันเลยนะเพราะฉันเขียนได้หยดย้อยขนาดนี้คิดดูบทที่ลือลั่นในวงการศิลปะเป็นอย่างยิ่งเลยครับคือบทนี้ใครดูถูกดูหมิ่นศิลปะอนาระยะไร้สกุลสถุนสัตว์ราวเสือสางลิงข้างกลางป่าชัดใจมืดจัดกว่าน้ำหมึกดำเพียงกินนอนสืบพันนั้นหรือชื่อว่าสิ่งประเสริฐเลิศล้ำหยามยโสกขละธรรมเหยียบย่ำทุกหย่อมหญ้าสาธารพบหน้าอย่ามีรูปมนุษย์จงผุดเกิดในร่างดิรัจฉานหน้าติดดินกินขี้เลื้อยคลานทรมานทุกร้อนร้ายนิรันดร์เอ่ยแล้วเขียนตีพิมพ์อยู่ในหนังสือรับน้องอ่ะมหาลัยศิลปากรอ่ะพิมพ์บทนี้ลงอ่ะโอ้อารมณ์น่ะมันสะเทือนเลื่อนลั่นนะเวลาเรามีศัตรูเนี่ยเรารู้เลยเราจะจัดการกับศัตรูเรายังไงสมมุติใครสักคนในเนี้ยเป็นศัตรูผมแล้วผมอยู่ๆผมมาเดินเข้าไปหาเลยพบหน้าอย่ามีรูปมนุษย์จงผุดเกิดในร่างดิรัจฉานหน้าติดดินกินขี้เลื้อยคลานทรมานทุกร้อนร้ายนิรันดร์เอ่ยแล้วผมก็เดินจากไปคุณคิดดูอนุภาพของงานกวีมันเป็นแบบนี้และนี่คือท่านอังคารคนเหล่านี้มันก่อนหน้าหลังกันนะครับกับอาจารย์จักรพันธ์นะแต่เราเห็นยุคสมัยของเขาไหมครับมันมากมันสนุกมากมันมีอะไรที่มันเป็นสาระสำคัญเลยนะนี่คือซุ้มดวนแก้วเขียนตอนที่ไปคัดลอกฝาผนังกับอาจารย์เฟื้อนี่ถือเป็นมาสเตอร์มากนะครับของท่านอังคารและผมได้เห็นงานจริงดีใจน้ำตาไหลเลยมันเห็นในกระดาษมันดานมากแล้วเราได้เจองานจริงท่านอังคารบอกว่าถ้าเราเป็นเสือไปที่ไหนนะแมวมันก็รู้ว่าเราเป็นเสือไม่ต้องคำรามก็ได้ผมว่าจริงมึงรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นเสือกูเดินผ่านเนี่ยมึงต้องกลัวเลยนะไปที่ไหนแมวก็รู้ครับว่าเราเป็นเสือไม่ต้องคำรามมนุษย์มีความงามสรีระของมนุษย์มีความงามครับนี่ครูผมสอนเวลาเขาเขียนร่างกายของมนุษย์เนี่ยเขาบันทึกความงามของร่างมนุษย์นี่คือผู้ชายที่งามที่สุดในโลกผมอยากจะบอกว่าถ้าผมถอดเสื้อออกนะถ้าผมถอดเสื้อออกเนี่ยแล้วมายืนอยู่ใกล้ๆเดวิดคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างยิ่งเลยครับคุณจะเห็นเลยความงามกับความไม่งามมันคืออะไรนี่คือรูปร่างของผู้ชายที่งามนี่ก็เช่นกันผมไปยืนอยู่หน้างานชิ้นนี้นะครับที่อเมริกาผมพูดกับเขาเลยผมพูดกับโรแดงว่าผมรู้จักคุณแล้วนะแต่เรายังไม่เคยคุยกันสักทีเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้จริงๆนะเราเห็นในหนังสือมาเยอะมากเลยตอนที่เราเรียนนะเราไม่เคยคุยกับคุณสักทีวันนี้ฉันมาจากประเทศไทยเนี่ยมาคุยกับคุณนี่คือดรออิ้งของโรแดงเส้นเดียวอะมากกว่านี้ก็ไม่ดีนะน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้นะศิลปะอยู่ตรงนี้ไม่มากกว่านั้นและไม่น้อยกว่านั้นเอาตายเลยโรแดงเนี่ยดูมันเขียนดิมันลากเส้นเดียวหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะบ้าตายและนี่คือดรออิ้งของจันจักรพันธ์ที่เขาบอกว่าเส้นมีชีวิตเนี่ยแบบนี้ครับเส้นที่มันมีน้ำหนักมือเท่านั้นนะจะควบคุมมันนะเส้นพวกนี้นะนี่ก็จันจักรพันธ์ชิ้นนี้เป็นของพี่สุรเดชแก้วท่าไม้นะครับผมว่าให้กำลังใจกับสำหรับสาวๆบางคนเขาในมุมมองของพี่เดชก็คือผู้หญิงที่งามน่าจะมีหน้าท้องนิดๆ นะครับมันถึงจะงามนะคือแบบเรียบแปร่มันจะไม่งามต้องมีหน้าท้องนิดๆครับแต่บางคนในนี้ก็มากไปอันนี้รู้ตัวกันอยู่ใช่ไหมครับว่ามันเกินอันนี้นะฮะแต่แค่เนี้ยงามผู้หญิงมีหน้าท้องนิดๆงามอันนี้เป็นของจันเทพสิริผมเคยถามนะผมถามจันเทพสิริว่าจันครับนูตกับอนาจารเนี่ยมันดูกันที่ตรงไหนมันดูยังไงครับเราถึงจะบอกว่าอันเนี้ยนูตอันเนี้ยอนาจารอาจารย์เทพบอกว่าดูที่เจตนาศิลปินเนี่ยมันมีเจตนาที่จะถ่ายทอดชิ้นนั้นให้เป็นนูตหรือเป็นอนาจารดูที่เจตนาและแต่ละประเทศแต่ละชนชาติเส้นแบ่งตรงนี้ต่างกันอยู่แล้วครับยุคสมัยแต่ละยุคก็มีเส้นแบ่งต่างกันนะครับอย่าเถียงกัน
เราเกิดคนละยุคกันก็อย่าเถียงกันว่านู้นอันไหนอาณาจารย์อันไหนนะเราเกิดคนละยุคกันผู้หญิงในงานอาจารย์จักรพันธ์ผมคิดว่าไม่มีจริงอยู่ในโลกปัจจุบันณขณะนี้คือผู้หญิงในยุคปัจจุบันนี้ไม่แต่งกายแบบนี้ไม่อยู่บ้านลักษณะแบบนี้ผู้หญิงที่เกิดในยุคนี้ตื่นตั้งแต่ 5:30 ครับออกปากซอยแล้วก็โหนรถเมย์มาทำงานตอกบัตรอยู่ในออฟฟิศหน้าคอมพิวเตอร์8ชั่วโมงแล้วก็โหนรถเมย์กลับบ้านกลับถึงบ้าน2ทุ่มแล้วครับจะทำอาหารเหรอไม่มีทางซื้อแกงหน้าปากซอยเดินหิ้วแกงสามีรออยู่หน้าที่ของเธอคือแกะหนังยางแล้วเทใส่ถ้วยเข้าไมโครเวฟจบแค่นั้นครับนี่คือโลกจริงๆแต่เราก็ใฝ่ฝันที่จะมีแฟนหน้าตาแบบนี้ตลอดเวลาผมก็เช่นกันนะครับทุกวันนี้ผมยังไม่แต่งงานกับใครผมรอผู้หญิงหน้าตาแบบนี้อยู่เอาใจช่วยผมด้วยนะผมรออยู่เดินผมเดินหานะเฮ้ยหน้าตาเหมือนงานจักจันจักอยู่ตรงไหนผมหาเลยครับรอมา40กว่าปีแล้วครับตอนนี้หน้าจะถึง50มั้ยเนี่ยดูสิตะกี้คุณสมคุณบอกแล้วว่างานของบ้านวิถีชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์นะมันอันเดียวกันกับภาพเขียนเลยนะอาจารย์ชลูเนี่ยพูดประโยคนี้เลยนะชีวิตของศิลปินเป็นอย่างไรผลงานศิลปะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วฟังคุณสมคุณพูดตะกี้เราก็เชื่อเลยว่าเนี่ยแหละคือชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์ดูสิสวยทุกชิ้นนะครับผมก็มีงานอาจารย์จักรพันธ์เก็บอยู่เยอะมากครับในรูปสกสเพียบเลยโอ้โหเก็บเอาคอลเลกชันไหนกูมีทุกอันเป็นสกสครับตอนเมื่อก่อนมูลนิธิเด็กใช่ไหมก็พิมพ์ทุกปีต้องกว้านซื้อกันผมนี่คอลเลกเตอร์สำคัญเลยนะเก็บสกสเพียบเลยพวกนี้ก็ได้มาจากสกสนี่แหละตะกี้คุณสมคุณพูดถึงการเขียนภาพพอร์เทรตภาพบุคคลของอาจารย์จักรพันธ์งานชิ้นนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชผมเดินผ่านตึกนั้นเลยครับหันไปมอง10วินาทีจากตรงนั้นน่ะยืนอยู่หน้างานเลยครับโอ้เราได้ไม่เจองานจันจักรพันธ์ในโรงพยาบาลศิริราชทุกวันนี้เวลาเดินเข้าไปในศิริราชผมต้องเดินผ่านตึกนี้เพื่อจะเห็นงานชิ้นนี้จะไปธุระที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเข้าไปโรงพยาบาลผมจะต้องเดินผ่านงานชิ้นนี้และไอ้ชิ้นที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยผมถ่ายมานะจากหน้าจากที่โรงพยาบาลเลยครับหลายคนไม่รู้ผมรู้สึกนะว่ารูปนี้คือรูปพระเจ้าอยู่หัวที่สวยที่สุดชิ้นหนึ่งของประเทศนี้นะครับสีพัสเทลสวยจริงๆสวยจนฝันอ่ะฝันคือฝันเนี่ยมันไม่มีทางเป็นจริงเราฝันว่าเราจะอยากจะมีงานจันทร์จักรพันธ์อยู่ที่บ้านเราสักชิ้นไม่มีทางเป็นจริงครับนอกจากเอาสกสไปใส่กรอบก็พอได้แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่ชิ้นนี้เป็นสมบัติมหาลัยศิลปากรนะเขาเขียนไว้ด้วยนะว่ามอบให้มหาลัยศิลปากรนะผมไปยืนอยู่หน้างานจริงมาแล้วครับอาจารย์จักรเรียนเขาบอกว่าอาจารย์จักรได้เจออาจารย์ศิลป์แล้วนะครับตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยวุฒิแต่ว่าเข้ามาเรียนศิลปากรเนี่ยอาจารย์ศิลป์เสียชีวิตไปซะก่อนคืออาจารย์จักรเข้าเรียนปี06อาจารย์ศิลป์ตายตอนปี05ครับอาจารย์ศิลป์พูดประโยคดีๆหลายประโยคนะฮะเช่นพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นคนบ้าคนเมาคนเสียสติเป็นศิลปินไม่ได้ศิลปินต้องฉลาดจันศิลป์พูดแต่ลูกศิษย์ของท่านนี่เมากิ้งเกือกทุกคนผมเห็นมาหลายคนแล้วลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยครับเมากันโอ้โหเละเทะและประโยคที่มีค่ามากสำหรับชีวิตผมเป็นประโยคของอาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์พูดว่าเงินจำเป็นแต่ไม่สำคัญมันจำเป็นแต่ไม่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งผมใช้ประโยคนี้ในการดำเนินชีวิตตลอดมาผมไม่ร่ำรวยครับแต่ถ้าแข่งว่ามีความสุขเนี่ยผมสู้ตายผมเป็นมนุษย์ที่มีความสุขคนหนึ่งของโลกใบนี้ครับเนี่ยครับทุกคนก็ฝันภาพพอร์เทรตเวลาพูดถึงภาพพอร์เทรตเนี่ยผมนึกถึงคุณวานิชจรุงกิจอนันต์ทำไมนึกถึงแกก่อนหน้านี้มีการแสดงงานครั้งหนึ่งที่มหาลัยศิลปากรครับงานของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยครับ
โอ้คนมหาศาลมากและเขาเชิญคุณวานิชขึ้นเวทีพูดถึงอาจารย์จักรพันธ์ผมเนี่ยไปนั่งฟังอยู่ที่หอประชุมนั้นด้วยประโยคหนึ่งที่ผมจำได้เป็นเรื่องเล่าของคุณวานิชก็คือคุณวานิชแกเล่าว่ามีคนเนี่ยติดต่อคุณวานิชเนี่ยให้มาช่วยคุยกับอาจารย์จักรพันธ์หน่อยเขาอยากได้พระพุทธเถรสักชิ้นนึงรูปของเขาเนี่ยให้คุณวานิชมาเป็นสะพานเชื่อมวานิชเขาบอกแกก็ไปหาอาจารย์จักรพันธ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยครับมีเศรษฐีคนหนึ่งเขาอยากจะได้พระพุทธเถรนะฮะคุณวานิชเขาเรียกนักจักรนักจักรว่าไงจันทวันถามว่าจะให้เราวาดด้วยเทคนิคอะไรล่ะเราวาดได้ทั้งหลายแบบนะสีน้ำมันสีพาสเทลสีน้ำดรออิ้งได้หมดวานิชก็อึกอักเพราะว่ารับข้อมูลมาไม่ครบอึกอักจะตอบไงดีอาจารย์จักรก็เลยถามว่าเขามีเงินประมาณสักเท่าไหร่ล่ะคือเงินมันจะเป็นตัวบอกได้ว่ามันเหมาะกับเทคนิคอะไรเนี่ยเหรอไหมฮะเขามีเงินประมาณสักเท่าไหร่ล่ะวานิชก็เลยตอบทันทีเขาบอกว่าเขาก็บอกว่ามีเงินประมาณสัก200,000นะครับอาจารย์จักรบอกว่าอุ๊ยวาดทำไมรูปเล็กเท่าสแตมป์คุณวานิชเล่านะครับประโยคนี้รูปเล็กเท่าสแตมป์ไอ้เงิน200,000วาดทำไมผมก็นึกโอ้โหถ้าเราอยากได้ทั้ง A4 เนี่ยกูต้องมีเงินเท่าไหร่วะแม่ง200,000ยังเท่าสแตมป์อ่ะคิดดูแล้วผมก็ประทับใจการเสวนาครั้งนั้นของคุณวานิชมาเล่าสู่กันฟังผมคิดว่าคุณเสริมคุณน่าจะมีเงินมากกว่า200,000พอรูปใหญ่กว่าสแตมป์นะครับอันเนี้ยทีนี้อันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าเราเกิดมนุษย์ยุคหลังอาจารย์จักรพันธ์เรากำลังรับอะไรบางอย่างของอาจารย์จักรพันธ์และเราผู้เป็นศิลปินหลายท่านเป็นศิลปินเนี่ยอาจจะส่งต่อสิ่งนี้คนรุ่นต่อไปอย่างอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยก็รับนะอาจารย์จำรัดเกียรติก้องเนี่ยถือเป็นครูตอนที่เขาแสดงงานจันทรบัตรที่หอศิลป์เจ้าฟ้าเนี่ยผมก็ไปฟังเขาเชิญจันจักรพันธ์ไปพูดถึงครูคนนี้ครับถึงอาจารย์จำรัดเกียรติก้องแล้วก็ผมเชื่อว่ามันคนละยุคกันนะอาจารย์จำรัดเขาเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่ามากมันก็จะส่งต่อกันส่งต่อแรงบันดาลใจและแน่นอนมาถึงยุคอาจารย์จักรพันธ์ก็ส่งต่อมาให้ผู้ชายคนนี้ครับชื่อสุรเดชแก้วท่าไม้จริงๆเวทีวันนี้เราติดต่อพี่สุรเดชด้วยนะครับอยากให้แกขึ้นมาเล่าแรงบันดาลใจที่แกได้รับจากอาจารย์จักรพันธ์แกอยากขึ้นเวทีนี้มากเลยนะแต่แกมีคิวไปต่างประเทศตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วและยังไม่กลับตอนนี้ครับแกก็โหบ่นเสียดายเพราะมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราก็มาเล่าต่อว่าพี่สุรเดชแกก็เคยให้สัมภาษณ์นะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กชอบวาดรูปมากและที่โต๊ะทำงานของพ่อเนี่ยแกเล่าว่ามันมีปฏิทินตั้งโต๊ะอยู่อันหนึ่งที่โต๊ะทำงานของพ่อแล้วมันมีรูปที่สวยมากบนปฏิทินนั้นแล้วก็เขียนว่าผู้วาดรูปในปฏิทินนั้นชื่อจักรพันธ์โปสยกิจแกจำชื่อนี้เลยว่าวันหนึ่งแกต้องเจอคนคนนี้ให้ได้เพราะมันเป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญแล้วงานของอาจารย์สุรเดชก็แน่นอนครับมันเชื่อมโยงสิ่งที่ดีของศิลปินคือเราจะไม่ก๊อปปี้ซึ่งกันและกันล่ะแต่มันส่งบางอย่างกลิ่นอายบางอย่างส่งต่อกันแกยากจนตอนเด็กๆไม่ได้มีโอกาสเล่นแบบนี้ครับต้องตามแม่ไปขายขนมพอเป็นศิลปินเขียนรูปแกเขียนเอาหลานมาเป็นแบบนะแล้วก็เขียนชีวิตในท้องร่องแกเล่าน่าสงสารนะครับมีลูกก็เขียนรูปลูกข้อดีของการเป็นลูกศิลปินก็คือคุณจะมีรูปที่พ่อเขียนอย่างอาจารย์ถวันเนี่ยเล่าผมนะว่าตอนที่แกไปเรียนที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยแกก็ไปมีกิ๊กใช้คำว่ากิ๊กนะแกทันสมัยใช้มีกิ๊กผมมีกิ๊กเพียบเลยแกแล้วผมก็ต้องให้รูปกับกิ๊กครับการเป็นแฟนศิลปินเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รูปและมันจะเป็นรูปที่ดีนะเพราะเขารักเราอ่ะเขาต้องให้รูปที่ดีผมแนะนำน้องๆหลายคนว่าเวลาผู้ชายมาจีบขอดูพอร์ตมันก่อนมึงน่าจะมีอนาคตไหมมึงมือจีบกูเนี่ยมึงมีอนาคตไหมถ้าคาดว่ามึงจะมีราคากูยอมให้มึงเป็นแฟน3เดือนแล้วเดี๋ยวกูจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจารย์ถวันแกก็มีกิ๊กตอนหลังพอเรียนจบปั๊บก็เลิกกันไม่ได้คบกันแล้วแกบอกแกกลับไปอัมสเตอร์ดัมอีกครั้งนึงเราแฟนๆกิ๊กๆแกเนี่ยขับจ้ากั้วกันทุกคนเลยรวยกันโอ้โหขายรูปกันไปที่เออกันเลย
นี่คือข้อดีของการมีแฟนเป็นศิลปินแนะนำแก่ทุกท่านนะครับพี่สุรเดชเนี่ยแกให้สัมภาษณ์ผมเข้าใจว่าเป็นพลอยแกมเพชรด้วยนะบทสัมภาษณ์เนี่ยแกบอกว่าถ้าแกมีภรรยาเนี่ยแกอยากได้ผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนภาพเขียนอาจารย์จักรพันธ์เฮ้ยเราคิดตรงกันว่ะอยากจะบอกแกมั้ยพี่คิดเหมือนผมเลยแต่พี่หาได้แล้วปัญหาคือผมยังหาไม่ได้พี่แต่ผมต้องการอันเดียวกันกับพี่แล้วแกก็มีพี่โอเป็นภรรยาแกบอกว่าโอยังสวยไม่เท่าภาพเขียนจักรพันธ์แต่ถือว่าถูกต้องแล้วอันนี้สำนวนแกนะถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ครับยินดีมากครับหลายท่านอาจจะมาเพื่อต้องการความรู้เดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งหลังจากผมเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผมใช้คำว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการศิลปะเพราะว่าท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมเป็นศาสตราจารย์และเป็นตำนานของวงการศิลปะครับเดี๋ยวผมจะขอมอบให้กับพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการต่อไปนะครับกราบขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับขอขอบคุณคุณประกรณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับเรื่องราวแรงบันดาลใจจากอาจารย์และสำหรับวิทยากรท่านต่อไปที่จะมาพูดในเรื่องของอาจารย์จักรพันธ์กับศิลปะสมัยรัชกาลที่9ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมศิลปินที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติด้วยการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์นับได้ว่าท่านเป็นศิลปินอันดับต้นๆของเมืองไทยนอกจากนั้นท่านยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะและผู้สร้างสรรค์ศิลปะมาเป็นเวลากว่า40ปีขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ปีชาเถาทองขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะต้องหัดใช้เทคโนโลยีหน่อยนะฮะที่แรกจะหาคนคอนโทรลเห็นคุณเสริมคุณประกรณ์หรือคุณแกระเขาไฮเทคนะผมก็ลองไฮเทคดูบ้างนะฮะคิดว่า น่าจะคอนโทรลเองผมคิดว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคงเป็นบุคคลที่เป็นแฟนคลับท่านอาจารย์จักรพันธ์หรือเป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสานวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมของประเทศนี้และของมนุษยชาติท่านเชื่อไหมครับว่าองค์ความรู้แรกของมนุษย์ที่เกิดมา 4,000 กว่าปีเนี่ยคือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมคือภาษาภาพภาษาพูดภาษาเขียนคนยังเป็นบ้าๆยังพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไม่มีภาษาพูดภาษาเขียนก็ไม่มีแต่ภาษาภาพเกิดแล้วนี่คือการ literature review บทแรกเพื่อชี้เห็นว่างานศิลปวัฒนธรรมจากงานทัศนวรรณศิลป์ศิลปะการแสดงออกแบบแฟชั่นดีไซน์ทุกอย่างมันเกิดมาเป็นภาษาครั้งแรกที่เรียกว่าศิลปะบำบัดศิลปะคือการสื่อสารศิลปะคือการให้ศิลปะคือการ communicate ศิลปะคืออะไรทุกอย่างที่ศิลปินบนโลกวันนี้ 4,000 กว่าปีทำและอาจารย์จักรพันธ์ก็เป็นมิติอีกคนหนึ่งที่รับช่วงในการสร้างผมใช้คำว่าองค์ความรู้ท่านหลายคนฟังแล้วอย่าเครียดนะวันนี้มันไม่ใช่เป็นวิชาการผมจะทำคุยกับคุณเสริมคุณว่าจะทำเป็นวิชาการเป็นวิชาแบบพื้นบ้านง่ายๆขอให้ท่านเปิดใจให้กว้างนิดหนึ่งวิชาการจะเกิดได้เกิดจากมโนของท่านฟังพระราชดำรัสในหลวงไหมฮะถ้าเราจะไปพัฒนาภาคใต้ต้องเข้าใจไม่พอต้องเข้าถึงเขาว่าปัญหาภาคใต้คืออะไรเป็นอะไรถึงจะพัฒนาแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ไปรู้คำรายงานเอกสารใครก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรือนั่งอยู่ห้องแอร์แล้ววิเคราะห์เองว่าแก้ปัญหาอย่างนี้สิภาคใต้ไม่เข้าถึงไม่เข้าใจปัญหานั่นคือ problem based หรือปัญหาของทุกปัญหาแม้แต่ปัญหาในตัวเราอย่างที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าถ้าเราจะทำอะไรก็ตามต้องหาต้นเหตุของมันให้เจอถ้าเรามีทุกข์ลองหาต้นเหตุของทุกข์ให้เจอว่าทุกข์มันคืออะไรถ้าทุกข์ประเภทนี้จะแก้อย่างไรเราก็ถึงลงมือปฏิบัติในการแก้ทุกข์อย่างนั้นผลที่สุดเราก็เกิดปฏิเวกคือการไม่มีทุกข์การไม่มีทุกข์คือการมีสุขใช่ไหมครับ
ในการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะที่เรียกว่าองค์ความรู้ใช้โปรเซสเดียวกันของศิลปะ 4,000 กว่าปีบนโลกใบนี้จะเป็นอิสซึนแล้วก็ตามเนี่ยวันนี้ฟังท่านอาจารย์ท่านคุณเสริมคุณประกอบมาแล้วเราจะเห็นว่าอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยเป็นผู้สร้างองค์ความรู้สำคัญในมิติในช่วงรัชกาลที่9ที่ผ่านมาจนถึงรัชกาลที่10ผมถือว่าท่านร่วมสมัยตลอดเพราะท่านยังไม่สิ้นชีพตักสายท่านอยู่มีชีวิตต่อก็คือร่วมสมัยตลอดทั้งงานท่านจะมีทั้งอนุรักษ์งานสืบสารงานวิจัยงานพัฒนาและงานสนับสนุนเผยแพร่ผมจะเผยทีละข้อว่าสิ่งที่อาจารย์จักรพันธ์ทำมันมีทั้งอนุรักษ์สืบสารวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์และสนับสนุนเผยแพร่ในตัวงานของอาจารย์อิทธิพันธ์งั้นผมอยากจะเรียนว่านัดนี้เราลองดูว่าสิ่งที่เป็นบทบาทอาจารย์จักรพันธ์กับศิลปะรัชกาลที่9หรือศิลปะของรัชกาลที่9หรือจะอยู่ต่อรัชกาลที่10ท่านสร้างงานต่อไปงานก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มาประเด็นว่าแล้วองค์ความรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ยากครับง่ายมากองค์ความรู้มันมาจากพระอยู่หัวเคยบอกว่าการทำงานศิลปะวัฒนธรรมหรืองานวิจัยนวัตกรรมทุกอย่างต้องเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่เราครับเริ่มที่มโนของเราเริ่มที่ใจเรางั้นประเด็นทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ใจเราถ้าใจเรามีเจตนาบริสุทธิ์ในการทำอะไรปั๊บมันก็เกิดเป็นมโนมี3ตัวนะฮะวิชาการนิดหน่อยมโนมี3ตัวภาษาอังกฤษเรียกอะไรไม่รู้ผมใช้คำว่ามโนทัศน์คือภาพในใจมโนคติคือความคิดในใจมโนสำนึกคือความในใจนะมีการคัดกรองมีการแยกแยะสังเคราะห์ก่อนที่จะทำออกมาเป็นชาวนาเป็นคนถีบสำล้อเป็นครูเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้ทำงานศิลปะเพราะฉะนั้นต้นเหตุของปัญหาก็คือมาจากมโนถ้ามาดำริชอบก็คิดชอบเมื่อคิดชอบก็ต้องทำชอบต้องได้รับผลชอบแน่นอนนั่นคือหลักการทางพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ทุกศาสนาเมื่อพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าอริยสัจ4เป็นตัวคีย์เวิร์ดของการคอนโทรลมโน3ตัวมโน3ตัวจะเป็นตัวชี้วัดในการสร้างขับเคลื่อนสร้างงานศิลปะของอาจารย์จักรพันธ์ยังไงก่อนจะพูดถึงนั้นผมขอ literature review ถึงคำบทพระนิพนธ์ของรัชกาลที่9ใน6ว่าอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนรินทร์ไร้โฉมประโลมสง่าใครได้เห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายนี่บทพระนิพนธ์ของอัศวพาหุเป็นคำนามแฝงประพันธ์ของรัชกาลที่9และรัชกาลที่6รัชกาลที่9ได้เคยกล่าวไว้ในเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุโขทัยว่าอิฐเก่าๆเพียงก้อนมีค่าบ่งถึงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาติและอีกเก่าๆนั้นน่ะถูกทอดทิ้งถูกปล่อยให้มันวัชพืชขึ้นหรือถูกรื้อลงมาแล้วกลายเป็นถมเป็นทางเข้าบ้านหรือเปล่าหรือปล่อยให้อิฐนั้นพังไปโดยที่ไร้สาระนี่พูดถึงแล้วเราที่เรารู้ว่ามันไม่มีสาระเพราะเราไม่ดึงเอาคุณค่าและมูลค่าตรงนั้นน่ะไอ้อิฐเก่าๆนั้นมาสู่ในใจเราไอ้ตรงเนี้ยสะพานเชื่อมตรงเนี้ยมันไม่เข้ามาในใจการไม่รู้ค่าไม่เข้าใจไม่รู้ในคุณค่ามันถึงเป็นผลทำให้อิฐเก่าๆเพียงก้อนมันไม่มีค่าเลยสำหรับมันก็ถูกทิ้งขว้างไปนี่พูดถึงงานศิลปะโบราณนะครับเราไม่พูดถึงศิลปะร่วมสมัยอีกก็เช่นกันถ้าเราไม่รู้ค่าในองค์ความรู้ของงานอาจารย์จักรพันธ์หรืองานของศิลปินบนโลกใบนี้แล้วว่าเขารู้สึกอะไรที่รู้สึกหรือเขาคิดอะไรเขาคิดเช่นนั้นเขาทำอย่างไรทำอย่างนั้นเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาเอาพุทธถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ครับเราก็ใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นก็ได้ไปเดินดูฉันดูไม่รู้เรื่องกลับบ้านดีกว่าก็แสดงว่าวิธีการดูงานศิลปะเราใช้เหตุปัจจัยของการดูเอาเรื่องหรือดูเอาตามทฤษฎีดูเอาตามกฎเกณฑ์บางอย่างเข้าไปจับผมก็พูดตรงนี้ชี้เห็นว่าทั้งอาจารย์จักรพันธ์หรือแม้ตัวผมเองหรือถวัลย์ดัชนีศิลปินท่านอื่นแม้แต่ศิลปินทั่วโลกก็มีองค์ความรู้ครับก็มีความจริงความดีและความงามของเขาความจริงในงานศิลปะไม่ใช่ความเป็นจริงเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังนะฮะอาจารย์จักรพันธ์ก็มีความจริงไม่ใช่ความเป็นจริงความดีไม่ใช่กู๊ดเน็ตไปเดินจูงคนข้ามถนนหรือเอาเงินไปใส่บาตรทำบุญ
ความดีในงานเขาคืออะไรความงามไม่ใช่ความสวยและความงามที่เรียกว่าสุนทรียะของอาจารย์จักรพันธ์ของเฮลี่มัวของไมเคิลเยโลของปีชาทองของถวันเขาคืออะไรตรงนี้นะครับสำคัญมากที่เราต้องรู้มันดูเหมือนเป็นเรื่องวิชาการแต่ท่านต้องรู้ท่านต้องเข้าใจต้องเปิดใจให้กว้างในการอ่านจนให้ออกถ้าอ่านไม่ออกครับเราจะไม่เห็นคำว่าองค์ความรู้ของอาจารย์จักรพันธ์องค์ความรู้ของไมเคิลเยโลปัญหาตามมาทีเลยรูปไมเคิลเยโลที่แกะรูปเดวิดยืนเปลือยกายเนี่ยปัญหาเรื่องศิลปะอนาจารจะเกิดทันทีเลยมันต้องมาจากมโนไงฮะมาจากเจตนาถ้าเจตนาไมเคิลเขาบริสุทธิ์ใจหรือศิลปินหลายคนที่เอาผู้หญิงแก้ผ้ามาเขียนแล้วบริสุทธิ์ใจเจตนาบริสุทธิ์ปั๊บมันเป็นศิลปะครับไม่ได้บอกว่าแก้ผ้าแล้วเป็นอนาจารบางคนเขียนรูปนุ่งผ้ายังอนาจารได้เลยถ้าเจตนามันอนาจารมาฉะนั้นดำริชอบก็คือเจตนาสำคัญนี่มาพูดถึงต่อว่าเป็นวิชาการนิดนึงผมพูดในนามสภาวิจัยแห่งชาตินะฮะและสกอแล้วก็ผมนั่งอยู่นั้นด้วยและเป็นศิลปินด้วยนักสร้างสรรค์ด้วยที่เราพูดตรงนี้คือช่องแรกครับอาจารย์จักรพันธ์จะอยู่ช่องแรกภาษาทางเทคนิคสากลเขาเรียกว่า peer practice ก็ไปจะไปจำนะฮะคือศิลปะที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกความสะเทือนอารมณ์อย่างที่หลายอาจารย์จักรพันธ์หรือหลายคนเป็นนะฮะเมื่อเขารู้สึกinput หรือความบันดาลใจเช่นนั้นแล้วเขาอาจจะแสดงออกมาเป็นรูปแบบฟิกเกอร์ตีฟภาพเหมือนจริงหรือออกเป็นผสมไทยหรือออกเป็นขุนกระบอกหรือออกเป็นละครโรงใหญ่ที่อาจารย์จักรพันธ์พยายามทำตรงนั้นเขาเรียกว่าศิลปะในกลุ่ม peer practice ครับนี่ผมพูดแปลเดี๋ยวจะมีตัวอย่างงานให้ดูนะฮะนั่นเขาเรียกว่าภาษาทางวิชาการที่ประเทศไทยเรายอมรับเพิ่งยอมรับนะฮะเขาเรียกว่างานสร้างสรรค์วิชาการที่เมื่อกี้ถ้าคุณเสริมคุณพูดอาจารย์คุณประกรณ์พูดไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นวิธีการพูดแบบเป็นแบบสนุกสนานบ้านๆลองถอดรหัสกลับด้วยครับมันอยู่ในช่องนี้เลยเป็นงานวิชาการวิชาการยังไงนะเดี๋ยวผมพูดให้ดูว่ามีความจริงอะไรที่ไม่ใช่ความเป็นจริงความดีที่ไม่ใช่ goodness ที่เป็นวิธีการปกติและความงามและทุกคนมีหมดศิลปินที่อยู่ตรงนี้แม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์จักรพันธ์ที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยเป็นศิลปินทุกคนตอนนี้อาจทำหน้าที่เป็นช่างก่อนแต่เขาสามารถสร้างองค์ความรู้เขาเองได้ทันทีต่อไปเมื่อเติบใหญ่เขาหลุดออกจากร่มเงาของอาจารย์จักรพันธ์แต่การที่มีอาจารย์จักรพันธ์เป็นร่มไม้ใหญ่ไม่ผิดนะครับเราอยู่ในร่มไม้ของอาจารย์จักรพันธ์เป็นครูบาอาจารย์เราได้รับความรู้ความบันดาลใจในแง่ช่างในแง่เทคนิคแต่เราต้องสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นของเราให้ได้เราจะเป็นศิลปินทันทีเลยในบริบทของใต้ร่มเงาที่เป็นสกูอัปอาร์ตของอาจารย์จักรพันธ์ตรงนี้นะฮะคือทฤษฎีมันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเดินมาถึงจุดนี้ได้เขาเรียกว่าการต่อยอดเมื่อเดินจุดนี้ได้ศิลปะจะถูกการพัฒนาต่อจะเดินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ใช่ไปลอกลายไทยแล้วทำให้เหมือนลายไทยเขียนลายไทยบนกระดานแล้วครูให้เด็กเขียนลายไทยตามครูเราไม่ได้บอกต่อว่าเขียนไม่ทำไมเขียนได้อะไรขึ้นมาได้อย่างเดียวคือได้ทักษะได้ความชำนาญเขียนลายไทยได้เหมือนครูแล้วไงต่อมันขาดอะไรไหมครับขาดนี้ hard ขาดเฮดได้แค่แฮนด์คือทักษะในการช่างแต่ต้องชมที่อาจารย์จักรพันธ์ได้ดำเนินการไปท่านเป็นบรมครูในการสร้างศิลปะเป็นเปิดสถาบันศิลปะอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ลูกหาเป็นช่างแล้วบางคนอาจจะแตกตัวเป็นครีเอทีฟต่อไปในอนาคตหรือเป็นแล้วก็ได้ในร่มเงาของอาจารย์จักรพันธ์เพราะเขาไม่ได้ติดความเป็นสไตล์รูปแบบของอาจารย์จักรพันธ์เขาได้ทักษะในเชิงช่างได้อุดมการณ์ได้สปิริตที่อาจารย์จักรพันธ์ก็ได้จากครูไทยจากอาจารย์ศิลป์จากอะไรมากมายมารวมที่อาจารย์จักรพันธ์แล้วก็ถ่ายต่อเมื่อเด็กลูกอยู่ในร่มเงานั้นเขาอาจจะต้องคิดต่อยอดทำอะไรขึ้นมาในวันหนึ่งเขาจะในกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นงานช่างเนี่ยก็จะต่อยอดตัวเองจะเกิดความเข้มแข็งเพราะงานในเชิง practice หรืองานช่างทักษะทางแฮนด์มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนก่อนเมื่อแฮนด์ดีแล้วมีฮาร์ดดีมีเฮดดีฮาร์ดเฮดมาจากไหนคือมาจากบวรคือ3ตัวนะฮะบอแรกคือบ้านหมายถึงบ้านที่อาจารย์จักรพันธ์อยู่พ่อแม่เราบ้านช่องห้องหอวัฒนธรรมของเราที่มาห่อหุ้มเราอาจารย์จักรพันธ์สอนหรือโรงเรียนที่เราสอนนั่นคือบ้านหลังแรกวอที่สองคือวัฒนธรรมหรือวัดวาอารามหรือวิถีชีวิตวอเนี้ยก็เป็นมันจะไหลเข้ามา
ไหลทั้งระบบการศึกษาไหลทั้งระบบอื่นเข้ามาสู่ตัวเราตัวที่3คือรอคือโรงเรียนโรงเรียนหมายถึงไม่ใช่ชั้นเรียนอย่างเดียวเรียนตามกับอาจารย์จักรพันธ์ไปเรียนตามข้างถนนไปเรียนที่โบราณสถานไปอ่านหนังสือแม้แต่ผมเองเนี่ยผมยอมรับอาจารย์จักรพันธ์เป็นครูถึงผมเป็นรุ่นน้องผมเข้าปี1อาจารย์จักรพันธ์อยู่ปี5พี่หวันออกไปแล้วผมก็ยอมรับท่านเป็นครูสมเด็จกรมพยาธิผมไม่เคยเรียนกับท่านผมก็ยอมรับท่านเป็นครูผมเรียนแบบครูพักรักจำเรียนจากหลักคิดหลักปฏิบัติที่สมเด็จครูกรมพยาธิทำไว้แล้วเอามาใส่ตัวเราแล้วก็แปลสภาพใหม่มาเป็นเราอาจารย์ศิลป์ถึงไม่สอนผมโดยตรงและเคยเห็นท่านเมื่อสมัยลุงผมคือเหมเวชกรพาผมไปที่ศิลปากรแต่ผมไปเรียนท่านเสียชีวิตไปแล้วนะผมเป็นรุ่นน้องอาจารย์จักรพันธ์คืออาจารย์จักรพันธ์อยู่ปี1ไอ้ปี5ผมอยู่ปี1นะครับอันนี้คือท่านอาจารย์จักรพันธ์ถวันอาจารย์ศิลป์สมเด็จกรมพยาธิหรือแม้แต่ไมเคิลแองเจโลเป็นครูผมทั้งนั้นน่ะแต่ครูบางคนอาจจะได้เรียนโดยตรงหรือไม่ได้สอนเราโดยตรงเราก็รับรู้มานี่เล่าให้ฟังว่านี่คือการลิเทเรเจอร์รีวิวครั้งสำคัญที่เราต้องได้รับความบันดาลใจจากไม่มีใครเกิดมาในโลกถือผู้กันมาแล้วเขียนรูปไปเลยครับไม่มีพรสวรรค์มีจริงแต่พรสว่างพรแสวงสำคัญกว่าพรแสวงจะต้องมาตัวห่อหุ้มเราฉะนั้นคำว่าเพียร์แพ็กเกจนี่คือผมก้อนแรกแต่ผมเหนืออื่นใดผมชี้เห็นว่าอาจารย์จักรพันธ์มีทั้งก้อนที่หนึ่งนะครับคือศิลปะที่ใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกใช้มโนสามใช้อิมเพรสเอ็กเพรสแสดงความรู้สึกแล้วอาจารย์จักรพันธ์จะมีหลักคิดในเรื่องของสร้างสรรค์เชิงวิจัยอีกศาสตร์วิชาการนะฮะอาจารย์จักรพันธ์ทำอยู่ที่เปิดเป็นAcademic of Art ที่บ้านอาจารย์เป็นการวิจัยทางศิลปะนะเป็นการสร้างสกูล of Art วิจัยลูกศิษย์มาเรียนแล้วมาสอนอาจารย์สังเกตพวกนี้ทำงานกับอาจารย์เนี่ยเขาอาจารย์สอนในเรื่องวิธีการทำก็จริงแต่อาจารย์สอนให้ดูสิ่งที่อาจารย์คิดแล้วทำตามตรงนั้นแต่บางอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถคิดต่อยอดทำไปได้เนี่ยอาจารย์จะไม่เข้าไปยุ่งอาจารย์จะไม่เข้าไปยุ่งผมว่าลูกศิษย์พยักหน้าทุกคนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นสร้างสรรค์วิจัยที่อาจารย์จักรพันธ์ทำอยู่แล้วไม่มีปริญญาให้นะครับไม่มีปริญญาไม่เป็นสถาบันไม่ได้ขึ้นป้ายว่าสกูออฟอาร์ตแต่ในที่คุณสมควรพูดนี่คือสกูออฟอาร์ตและสกูออฟอาร์ตเช่นนี้ศิลปินทั่วโลกเขาทำมาหมดทั้งนั้นเมืองไทยแล้วก็มีแม้แต่พี่อังคารหรือศิลปินหลายคนแม้อาจารย์ช่วงที่บางทีท่านป่วยเพิ่งไปเนี่ยท่านก็ทำอยู่เป็นวิธีการเรียนรู้วิธีการสอนที่ไม่ได้เรียนในชั้นเรียนอันเนี้ยคือสร้างสารวิจัยเริ่มจากการสร้างองค์ความรู้ตัวเองด้วยความรู้สึกความบันดาลใจความศรัทธาแล้วเกิดเป็นสร้างสารวิจัยนะเป็น peer practice บวกการ research methodology หรือเรียกว่านวัตกรรมแล้วกันภาษาทางวิชาเขาเรียกว่านวัตกรรมนะทางวิชาการเขาเรียกนวัตกรรมนะหรือการบริการวิชาการรับใช้สังคมก็ได้แล้วแต่จะใช้คำไหนแต่เนี่ยอยู่ในช่องที่2อาจารย์จักรพันธ์ทำนะฮะช่องที่3ก็คือการวิจัยศิลปะหลายคนบอกอาจารย์จักรพันธ์ไม่ทำจะอาจารย์จักรพันธ์ทำนะฮะในงานชุดหลังเนี่ยผมอาจจะวิเคราะห์เองในฐานะนักวิชาการและเป็นครูสอนศิลปะด้วยผมให้เด็กนักศึกษาดูตัวอย่างว่าอาจารย์จักรพันธ์ทำหุ่นละครเล็กขึ้นมาชุดนึงมีลิทเทเรเจอร์รีวิวมาจากไหนก็จากการซ่อมหุ่น5ตัวใหญ่และ100ตัวเล็กที่เมื่อกี้คุณเสริมคุณได้พูดไปแล้วนั่นคือลิทเทเรเจอร์รีวิวอินสปิเรชั่นความบันดาลใจครั้งสำคัญที่อาจารย์รู้สึกสะเทือนอารมณ์มากทำไปร้องไห้ไปโอ้โหทำไมปล่อยให้หุ่นกระบอกงานที่ปฏิบัติธรรมมันต้องเลวแหลกห้อยลุ่งริ่งทิ้งอยู่ปุ่นจับอย่างนี้นั่นคือความบันดาลใจอาจารย์จากทางก็ซ่อมด้วยใจแต่เวลาซ่อมงานชุดนั้นอาจารย์ทำงานวิจัยนะฮะว่าหุ่นตัวนี้ลายผ้าเป็นยังไงวิธีปักดิ้นเป็นยังไงการประกอบสร้างหุ่นเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาการคิดนั่นคือการวิจัยก่อนซ่อมวิจัยก่อนซ่อมแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนตำราวิจัยเสร็จสเก็ตเสร็จทำซ่อมเลย5ตัวบวก100ตัวอย่างที่คุณเสริมคุณว่าจากจุดนั้นเองอาจารย์ก็เกิดไอเดียในการทำงานสร้างสรรค์แบบวิจัยขึ้นมาชุดนึงผมไม่เรียกว่า performance หรือ installation หรืออะไรก็ไม่รู้ที่อาจารย์ทั้งคิดตัวหุ่นมาใหม่คิดตัวละครขึ้นมาใหม่คิดแบบลายคิดหน้าตาคิดลายปักเย็บลักล้อขึ้นมาใหม่พวกเรารู้สึกอาจจะรู้ไม่รู้ก็ได้ว่าอาจารย์คิดอะไรถึงคิดได้ดีไซน์แม้แต่ลายพระภูษาเครื่องทรงที่คิดมันไม่เหมือนของโบราณนะมีการเอาของโบราณเป็นหลักคิดมีสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนในงานช่างสิบหมู่และอาจารย์ก็เอามาต่อยอด
ตรงนี้เขาเรียกว่า Creative บวก Research Methodology ที่อาจารย์ทำอยู่เลยแต่ไม่ได้พูดเป็นวิชาการทำให้เห็นลูกศิษย์ลูกหาก็ไปช่วยเย็บปักถักร้อยทำนู่นทำนี่ตามออเดอร์ที่อาจารย์ให้ทำไปแต่อาจารย์กำลังทำ Research กับ Creative ควบคู่กันไปเป็น Conceptual Artเป็นคอนเซปต์ไอเดียเสร็จแล้วทำตัวละครมาเสร็จคิดหน้าตาคิดสีสันคิดแบบหน้านางละเวงหน้าพระอภัยมณีหน้าสุสาครไม่เหมือนเดิมแน่นอนมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาสิ่งใหม่เกิดจากอะไรเกิดจากใช้มโนสามสร้างอ่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงยังไม่ต่อมโนสามที่ผมพูดทิ้งไว้คืออะไรผมถามท่านทุกคนตรงนี้มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าพระเจ้าองค์จริงไม่รู้จักมาหน้าตาเป็นไงรู้จักพระรามไหมทศกัณฐ์มีใครรู้จักมนาตาเป็นไงนางวันทองที่จักรพันธ์เขียนแม้แต่รูปคุณเสริมคุณกับรูปคุณแม่คุณเสริมคุณเนี่ยมันไม่ใช่รูปคุณเสริมคุณไม่ใช่รูปคุณแม่คุณเสริมคุณมันเป็นความจริงใหม่ที่อาจารย์จักรพันธ์ถอดรหัสออกมาตรงนี้ครับคุณค่างานศิลปะมันเหนือกว่ากล้องถ่ายรูปตรงนี้มันมีมโนสามของจักรพันธ์มโนสามของปรีชาถอยทองมโนสามของถวัลย์ดัชนีมโนสามของไมเคิลเจโรในการสร้างรูปปั้นขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าเขียนพระเยซูขึ้นมาเขียนทศกัณฐ์ขึ้นมาตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นรูปนามธรรมสร้างสรรค์ใหม่เพราะงั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยแม้แต่รูปคุณเสริมคุณไม่ใช่เป็นรูปคุณเสริมคุณที่เหมือนตรงนี้ชมพูหน้าชมพูมากชมพูน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอาจารย์จักรพันธ์เขารู้จักคุณเสริมคุณยังไงเขาเห็นตรงนั้นเขาทำไมต้องไปตั้งหนสองหนแล้วเตรียมเสื้อผ้าไปให้แกดูแล้วก็ให้แต่งแล้วแกมีมโนว่าอย่างไรแล้วแกก็ถอดออกมาเรากำลังเอาองค์ความรู้ของอาจารย์จักรพันธ์เป็นภาพโปรเตสฟังดีนะฮะโยงให้เป็นนั่นคือความจริงใหม่นั่นคือความดีใหม่นั่นคือความงามใหม่ในชุดภาพโปรเตสหรือชุดเวลาอาจารย์จักรพันธ์เขียนภาพประกอบนางวันทองขุนช้างขุนแผนอะไรเนี่ยไม่มีจริงหรอกฮะเห็นเวชกรที่เป็นลุงผมและสอนผมมาก็เหมือนกันถึงจะเป็นลูกศิษย์ลิโกรี่หรือคีนี่อาจารย์เห็นบอกว่าสิ่งที่จะเขียนเนี่ยมันไม่ได้เขียนจริงเป็นสิ่งมโนที่สมมติขึ้นมาแต่เราคิดว่าถ้าขุนช้างขุนแผนคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายบุคลิกน่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันช่วยมโนออกมาแต่วิธีจะเขียนเราอาจจะเอาสรีระยืมสรีระมาของคนนี้มาประกอบยกตัวอย่างท่านอาจารย์ศิลป์เพลศรีอันนี้ยาวนิดนะครับเป็นวิชาการเวลารู้จักคุณหญิงโมใช่ไหมท้าวสุรานารีอาจารย์ศิลป์เป็นฝรั่งอิตาเลียนน่ะเรียนรู้ทฤษฎีแบบกรีกโรมันมาเลยรูปอพอลโลรูปปั้นกรีกโรมันก็เป็นรูปมโนอยู่แล้วล่ะแต่เป็นมโนแบบคนยุโรปที่เขาคิดฝันขึ้นมาเป็นเทพเจ้าของเขาแต่ว่าอาจารย์ศิลป์รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยบอกให้ปั้นท้าวสุรานารีทำไงอาจารย์ศิลป์ทำไงรู้ครับออกเก็บข้อมูลภาคสนามเหมือนในหลวงรับปากกับประชาชนว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในหลวงขอใช้คำปกตินะอาจจะไม่ได้ก้าวล่วงพระองค์ท่านนะพระองค์ก็คิดว่าเอ๊ะท่านจะทำยังไงให้ประชาชนคนไทยไม่มีทุกข์ไม่มีแต่สุขไม่มีทุกข์และทุกข์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ต้องไม่ฟังเอกสารไม่ดูข้อมูลความรายงานข้าราชการออกภาคสนามเลยไปตะเวนทั่วประเทศ70ปีการครองราชพระองค์ไม่เคยอยู่นิ่งเลยใช่ไหมฮะตะเวนขึ้นเหนือรองต้ารองเท้าไม่รู้รองพระบาทไม่รู้กี่ศึกไปกี่คู่จนพระวรกายช่วงขาเนี่ยมีปัญหามากเลยทรงดำเนินแล้วดำเนินไวด้วยคนหนุ่มๆเดินตามไม่ทันเดินเขาไปลูกๆไปเพื่ออะไรครับหาความบันดาลใจหาต้นเหตุของทุกข์ของประชาชนชาวสยามให้เจอว่าทุกข์คืออะไรได้มา3ตัวครับความซ่อนเร้นความยากไร้และความไม่รู้เดี๋ยวผมจะอ้างอิงงานอันเชิญพระองค์ท่านมาเทียบเคียงกันว่างานที่ท่านทรงจนเกิดเห็นความทุกข์ของประชาชนด้วยความซ่อนเร้นก็คือไปอยู่ที่ซ่อนเร้นส่วนหนึ่งแต่อยู่ในเมืองแต่จิตใจซ่อนเร้นจะแก้ยังไงความยากไร้เงินทองไม่มีเงินใช้แต่มีเงินมีทองแต่จิตใจคับแคบยากไร้จะแก้ยังไงความไม่รู้ไอ้ที่รู้ว่ารู้ผิดหมดเลยรู้แบบรู้ไม่จริงรู้แบบวิชาคือ1 + 1 = 2เค้าเรียกรู้วิชาแต่วิชาคือชอช้าง2ตัวเค้ารู้แบบเชิงปัญญา
พวกศิลปะวัฒนธรรมพวกเราพูดอย่างนี้ที่อาจารย์จักรพันธ์กำลังให้นะเรากำลังให้วิชากับคนดูนะฮะวิชานะฮะวสระอิชอช้างสองตัวสระก็เลยวิชาความรู้จริงรู้แจ้งรู้ที่ไม่มีความเคลือบแคลงเป็นปัญญาให้ปัญญากับมนุษย์แล้วคำว่าปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็เข้าใจกันถูกหรือเปล่าหรือคำว่าวิชาเนี่ยเราคิดเพียงแค่หนึ่งบนหนึ่งเป็นสองหรือเปล่าเหมือนอย่างที่ประเทศไทยกำลังเป็นหรือระบบการศึกษาบ้านเรากำลังทำที่สอนกันแบบจ่ายครบจบแน่มีการศึกษาเต็มประเทศออกมาได้ปริญญาเต็มประเทศแล้ว mindset ไม่มีเลย creative ไม่มีมันสมองไม่มีที่จะเอาวิชาตรงนั้นไปพัฒนาชาติบ้านเมืองที่ผมพูดพาดพิงไปนะเพราะฉะนั้นเมืองไทย 4.0 ที่คุณประยุทธ์อยากจะได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พัฒนาให้คนรู้เทคโนโลยีต้องพัฒนานี่ครับ hard headต้องพัฒนา mindset ตัวศิลปะวัฒนธรรมตัวศาสตร์ของตรงนี้มันจะสร้าง mindset ให้มนุษย์ระดับหนึ่งนะครับผมไม่บอกว่าทั้งหมดที่พูดตรงนี้เนี่ยมาจบตรงนี้แล้วอาจารย์จักรพันธ์ก็ทำวิจัยด้วยนะขออนุญาตต่อนะครับงั้นงานอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะฮะเป็นสภาวิจัยแห่งชาติสรุปมางั้นงานของเราเนี่ยบุคคลที่จะทำงานที่ทำงานถึงแม้ไม่ได้อยู่ในมหาลัยทำงานศิลปะส่วนตัวเป็นป่าชาวบ้านสามารถเอางานเนี่ยขอทุนสภาวิจัยแห่งชาติในแง่งานสร้างสรรค์ได้โดยใช้กระบวนการทางปฏิบัติการอย่างที่อาจารย์จักรพันธ์ทำนะเราคิดเป็นเบสถึง 80% 80% คือดูจากร้องรำเต้นเขียนรูปเป็นงานปฏิบัติการเนี่ยแต่ถอดรหัสเป็นตัวหนังสือแค่ 20% เองให้อธิบายให้ได้สิว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันสำคัญอย่างไรสิ่งที่คุณจะทำอ่ะมันเป็นประเด็นอะไรสำคัญอย่างไรมีเหตุผลมีวิธีการอย่างไรทำเสร็จแล้วได้เอาท์พุตได้คอนเทนต์มีคุณูปการมีประโยชน์อะไรกับมนุษย์ประโยชน์ไม่ใช่กินแล้วอิ่มดูแล้วเข้าใจอย่างเดียวแต่ดูแล้วอาจจะให้ประเทืองปัญญาให้ความจิตที่มันจิตที่มันสว่างจิตที่มันมีบริสุทธิ์ดูในแง่ลบแต่ผลลบให้ผลในแง่บวกไอ้ตรงนี้คือศิลปะมันให้นะเพราะฉะนั้นท่านผมบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือศิลปะแบ่งเป็น3กลุ่มนะขออนุญาตผ่านเลยทีนี้มาพูดถึงอาจารย์จักรพันธ์3กลุ่มอาจารย์จักรพันธ์มีงานทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะถ้าแบ่งง่ายๆเมื่อกี้ที่คุณประกรณ์พูดไว้เนี่ยคือในงานกลุ่มแรกใช่มั้ยฮะกลุ่มแรกคือแถวซ้ายมือของท่านเนี่ยบนกับล่างเป็นการเขียนที่ใช้มนุษย์เป็น literature review อ้างอิงถึงรูปมนุษย์แต่มนุษย์คนนั้นรูปคุณแม่คุณเสริมคุณหรือใครก็ตามหรือรูปอาจารย์สวรรณีรูปของคุณสาโรจจารักมันมีอะไรครับมันมีประเด็นไงทำไมคุณสาโรจต้องตัวแดงทำไมอาจารย์ชลงที่ยืนเท้าแขนข้างหลังที่ค่อนข้างเป็นตุ๋ยหน่อยเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วคนอื่นก็มีทำไมคนที่ชอบนอนหลับทุกอย่างมีความหมายหมดอันนี้เป็นองค์ความรู้เป็นวิธีคิดที่อาจารย์จักรพันธ์สร้างขึ้นมาแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นแค่สัญญาถูกสร้างใหม่เมื่อที่ผมเรียนถามท่านผู้มีเกียรติว่าไม่มีใครรู้จักองค์สัมมาพุทธเจ้าแน่นอนงั้นตั้งแต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาที่อินเดียสร้างพระชุดแรกจนตั้งแต่คุปตะทาอันทะอันทาอมราวดีไปเรื่อยจนถึงเข้าผู้กามพระพม่าพระล้านช้างพระจีนพระแขกพระอะไรดูพระพุทธเจ้าหน้าตาแปลกๆนั่นเลยแล้วแต่ศิลปินเขาอยากจะให้พระพุทธเจ้าเป็นของคนในชาติเขาอะสรุปพระเจ้าคือสิ่งสมมุติครับเป็นรูปนามธรรมที่ถูกสร้างใหม่ทั้งสิ้นอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อบอกชี้ว่ารูปที่อยู่กลุ่มบนหรือรูปข้างหน้านี่ขุนแผนกับใครหรือเปล่านางวันทองหรือเปล่าไม่ทราบนะเป็นรูปสมมุติหมดเป็นความจริงใหม่เป็นความดีใหม่และเป็นความงามความหมายใหม่ที่อาจารย์จักรพันธ์พูดออกมาเช่นเดียวกับคนอื่นทำนะในช่องสองช่องสองเนี่ยสำคัญมาก conceptual art หมายถึงคอนเซปต์ถามว่า perceptual art มีคอนเซปต์ไหมพวกแวนก๊อกพวกศิลปินมันมีคอนเซปต์ฮะแต่คอนเซปต์เขาไม่ได้พูดเขารู้สึกสะเทือนใจครับแล้วเขาพลั้งผูทำเป็นงานกันเลย expression มาเลยเขาไม่ได้พูดเป็นคอนเซปต์ expression มากกว่าแต่งานของอาจารย์จักรพันธ์ชุดเนี่ยผมเอามาตัวอย่างเห็นชัดเนี่ยชุดจะเรียกว่าผมไม่อยากเรียกว่าแบบไทยหรือแนวไทยนะผมคิดว่างานจักรพันธ์ทุกชิ้นเนี่ยไม่แต่งานผมเป็นไทยทั้งนั้นครับมนเทียนบุญมาก็เป็นไทยใครก็เป็นไทยนะเพราะคนไทยทำเดี๋ยวไทยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเปิดเผยให้ฟังความเป็นไทยอยู่ที่ไหนความเป็นไทยไม่ใช่อยู่ที่ชดา
ม่ใช่อยู่ที่ผ้าดิ้นหรือลายกระหนก3ตัวซะแล้วความเป็นไทยอยู่ที่ฮาร์ดกับเฮดถ้าฮาร์ดกับเฮดหรือใจแนวคิดเป็นไทยรูปแบบคุณทำยังไงได้เป็นไทยตลอดนะครับอันนี้ประเด็นนะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์จักรพันธ์ได้รับความมั่นใจจะไปซ่อมหุ่นหลวง5ตัวแล้วกันนะแล้วอีก100ตัวเป็นหุ่นเล็กอาจารย์เกิดความสะเทือนใจ1 impact ความสะเทือนใจ2ก็เกิดความมั่นใจว่าฉันจะทำงานหุ่นนี้ด้วยวิธีวิจัยและเก็บข้อมูลว่าช่างโบราณเขาใช้กระบวนการช่าง10หมู่ทำยังไงทำให้เหมือนเดิมเลยเขาเรียกว่าอนุรักษ์ไงฮะอนุรักษ์เพื่อสืบสานฟังให้ดีนะอนุรักษ์เพื่อสืบสานงานชุดบนทำเสร็จเรียบร้อยก็เก็บถูกต้องตามกระบวนวิธีโบราณหมดเพื่ออนุรักษ์เพื่อสืบสานมีบอกเวลา10นาทีแล้วโอ้คนอื่นใช้เวลาเยอะมากแล้วผมเหลือนิดเดียวผมเยอะมากนะเรื่องผมต้องพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อนุรักษ์สืบสานนี่คือพัฒนาสร้างสรรค์ใหม่ข้างล่างเลยเรื่องมารพจนรูปผ้าม่านที่อยู่หน้าโรงละครศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เนี่ยอาจารย์มันไม่ใช่เป็นภาพไทยแบบโบราณถ้าเราบอกพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงเราก็ต้องเชื่อว่าตัวโขนละครตัวรามเกียรติ์เทพเวลาเนี้ยไม่มีอยู่จริงเป็นตัวที่อาจารย์จักรพันธ์สร้างใหม่หมดนี่กำลังพูดว่าแล้วเกิดคนอื่นเขียนภาพไทยมันก็เป็นอีกอย่างนึงมีความจริงใหม่ความดีใหม่และความงามใหม่ถ้าเด็กที่เรียนในภาคศิลปะประจำชาติที่เพาะช่างอาจารย์ออกนามที่ราชมงคลเข้าใจอย่างนี้ภาพเนี่ยมันจะต่อยอดเป็นจะสร้างสรรค์ใหม่ได้ทันทีเหมือนอย่างรุ่นเก้าและการที่หกทำไมถึงเปิดโรงเรียนเพาะช่างเพราะเขาบอกว่าความเป็นเพาะช่างคือไม่ได้เพาะช่างฝีมือคำว่าช่างมันเป็นตัวศิลปินในตัวสามารถที่จะนำเอาเทคนิควิธีความคิดทั้งเทคนิคความคิดรูปแบบวิธีโบราณให้เข้าใจแล้วสืบต่อให้ได้สืบพัฒนาต่อให้ได้มันจะเกิดเป็นเฉลิมชัยเกิดเป็นจักรพันธ์หรือเกิดบางคนไม่ทำแบบรูปแบบไทยแต่เอาความเชื่อความรู้สึกเรื่องไทยจะไปทำงานเรื่องอย่างคุณสาครินเคืออ่อนขออนุญาตออกนามที่ไปทำงานด็อกเมนต้าเรื่องการลงแขกของคนเอเชียแล้วไปสร้างเป็นงานศิลปะนั่นคือเอามามิติความคิดของคนเอเชียคนไทยเอาไปสร้างศิลปะแต่เขาไม่ได้เขียนรูปสักแอะหนึ่งเอาความคิดปรัชญาภูมิปัญญาคนไทยไปทำนี่พูดให้ฟังว่านี่ไงครับงั้นความเป็นไทยเฉลยตอนนี้ก็ได้มันไม่อยู่รูปแบบไม่อยู่วิธีการจะอยู่ที่ฮาร์ดกับเฮดใจกับความคิดถ้าใจความคิดคุณเป็นไทยแล้วคุณทำอะไรก็ได้ใครบอกว่าแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แล้วเป็นไทยเนี่ยไม่มีทางแล้วภาคเหนือล่ะเขาเรียกว่าพหุวัฒนธรรมใช่ไหมภาคกรุงเทพมีทั้งคนจีนคนแขกคนมอญร่วมมากมายภาคเหนือชนเผ่ามากมายแล้วรวมตัวเป็นล้านนาได้ยังไงล้านช้างได้ยังไงแล้วความเป็นไทยอยู่ตรงไหนความเป็นไทยอยู่การเรียกว่าอินทิเกรตพระหัวธรรมเราเข้าใจพระหัวธรรมตรงนั้นไหมเขาอยู่กันได้ยังไงอยู่มา 2,000 กว่าปีตรงนี้ผมว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจนี้ได้กับความเป็นไทยมันคืออยู่ที่ใจกับความคิดกับความรู้สึกฉะนั้นคำตอบคำนี้คืออาจารย์จักรพันธ์กับทำงานข้างบนคืออนุรักษ์สืบสานข้างล่างคือพัฒนาสร้างสรรค์ใหม่ practice ภาษาวิชาการนะผมไม่รู้ว่าผมเอาเสียบนี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดถึงนำเอาองค์ความรู้ตัวละครสร้างแล้ววิธีการสร้างตัวละครมีการประยุกต์มีการพัฒนาสร้างสรรค์ใหม่เสื้อผ้าพรมีขั้นพัฒนาตัวละครหน้าตาไปเรียนรู้ท่าเชิดไปเรียนรู้ท่าเต้นไปเรียนรู้วิธีการเชิดการร้องรำทำเพลงเรียนรู้วิธีการทำฉากอีกและอาจารย์ทำฉากที่ผมเพียร์รีวิวตรงนี้เพราะมหาศิลปากรคณะกิจกรรมได้ให้ดุษฎีบัณฑิตอาจารย์จักรพันธ์แล้วท่านก็จัดด้วยความดีใจท่านก็จัดการแสดงที่ลงวังท่าพระเชื่อไหมคนต่อคิวมาดูนะครับนู่นยาวไปถึงนู่นเกือบเลยสุดวังอ่ะไปถึงประคองตลาดเพื่อมาเอาตั๋วฟรีมาดูทางอาจารย์จักรพันธ์ต้องจัดแสดงตั้งหลายรอบเพราะเขาอยากมาดูงานชุดนี้เนี่ยชุดนี้ที่อาจารย์แสดงเนี่ยถามว่าอันนี้คือศิลปะอะไรครับไทยโบราณคุณก็บอกแบบโบราณหรือศิลปะร่วมสมัยหรืออินสตาเลชันหรือคอนเซปชวลอาร์ตหรือมัลติมีเดียมันไม่ใช่โจทย์ตรงนั้นเลยมันเป็นโจทย์ว่าอาจารย์จักรพันธ์กำลังสร้างบริบทของศิลปะขึ้นมาใหม่ในมุมมองของอาจารย์แต่บริบทเช่นนี้ปู่ย่าตายายหรือช่างโบราณเขาก็ทำในบริบทเช่นนี้ศิลปินในอินเดียในลุ่มน้ำ
คงคายมนาในยุ่มน้ำไตกิสในกรีกโรมันเขาก็ทำมันเป็นแมนนวลแล้วปัจจุบันมันไวมากมีการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นก็มาบอกว่าอาจารย์จักรพันธ์นะฮะกำลังทำทั้ง3โจทย์นะฮะอันนี้มาที่พระองค์ท่านทำไมต้องอัญเชิญพระองค์ท่านมาพระองค์ท่านเป็นผู้ดำรัสว่ามนุษย์เราทุกคนสามารถเข้าถึงความจริงความดีความงามได้เหมือนกันที่พระยิ่งหัวพูดนะคำหน้าก่อนที่จะอธิบายถึง23วิธีทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวแล้วอีกเวิร์ดดิ้งนึงบอกว่าในความจริงก็มีทั้งความดีและความงามในความงามก็มีทั้งความจริงและความดีในความดีก็มีเพื่อความจริงและความงามแสดงว่า3ตัวเนี่ยคือตัวเดียวกันแล้วท่านกระปุกพูดปิดท้ายก่อนที่จะขึ้น23วิธีทรงงานว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงความดีความงามได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่า mindset อยู่ที่จินตนาการของเราจะเปิดหรือเปล่าเช่นเดียวกับศิลปินก็สามารถเข้าถึงความจริงความดีความงามได้เหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่าทั้งความจริงความดีความงามนั้นมันถูกรวมตัวโดยเป็นเอกภาพภาษาภาคกลางเขาเรียกว่า unityทางใต้เขาเรียกมันนัวใช่ไหมมันนัวทางอีสานเขาเรียกสมรมอะไรเงี้ยแล้วแต่คำแรกก็ได้มันคือเกิดการบูรณาการคือความพอดีไงนั้นสิป่าพระองค์ท่านต้องพอดีพอเพียงพอดีพอเพียงการกระทำและพอดีพอเพียงในความคิดด้วยดูต่อเวลาพระองค์คิดงานการหันชัยพัฒนาเนี่ยพระองค์ได้รับความสนใจว่าโอ้ยน้ำเน่าจะแก้ปัญหาไงพระองค์ก็มีมโนนะมีมโนสามเลยคือมโนทัศน์มโนคติมโนความคิดจะแก้ปัญหาน้ำเน่าได้ไงมีมโนคิดแบบศิลปินเลยแล้วเอานั้นมาถอดมันเป็นงานวิจัยสเก็ตเป็นอาหารใช้พัฒนาใช้สมองที่ขวาคิดนำก่อนเอาสมองที่ซ้ายเหตุผลมารวมแล้วก็สร้างไปเอ้ยฝนไม่ตกฝนแล้งจะทำฝนเทียมขึ้นมาได้ไงพวกก็ใช้มโนสามเป็นตัวคิดใช้สมองที่ขวาคิดใช้สมองที่ซ้ายทางด้านวิทยาศาสตร์ศาสตร์กับศิลป์น่ะเอามาอินทิเกรตกันแล้วก็เกิดเป็นผลหลวงผลเทียมขึ้นมาหรือโครงการต่างๆอีกมากมาย 4,447 กว่าโครงการที่พระองค์ท่านทำทิ้งไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สร้างสุขให้คนประชาชนชาวสยามแล้วก็มีแลบที่พระหนักจิรดาแลบเพื่อทดลองสิ่งที่คิดเป็นทดลองเมื่อทดลองดีแล้วก็โยนประเด็นนี้ให้หน่วยงานให้กระทรวงทบวงกรมแต่ถ้าสิ่งที่ทำโยนไปปั๊บชาวบ้านขอจงทรงพระเจริญไม่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนั้นอ่ะก็เรียบร้อยความรู้เป็นศูนย์ทันทีสิ่งที่พระองค์คิดให้เป็นศูนย์ทันทีเลยตายไปกับพระองค์ท่านจริงๆนี่ก็มาบอกว่ายกตัวอย่างนะสุดท้ายเมื่อกี้นี้ใช้สมองซีกขวานะคิดครีเอทีฟแล้วใช้สมองซีกซ้ายแบบเหตุผลมาทำวิเคราะห์วิจัยแล้วออกมาเป็นงานกังหันชัยพัฒนาอันนี้ใช้สมองซีกขวาคิดอีกนะแล้วก็ใช้เหตุผลทางด้านสมองซีกซ้ายเหตุผลในการจะเขียนยังไงโค้งมาเรียนนะส่งคนไปเรียนส่งคนไปสอนว่าจะเขียนแรงเงาฟิกเคอร์ตีมันก็คือเหตุผลเรียนเสร็จปั๊บพวกก็เขียนรูปอย่างเงี้ยจากภาพเหมือนจริงจนภาพเซมิแอบสแตรคแต่ก่อนจะเรียนรู้พวกต้องเรียนรู้ว่าข้อที่จริงฟิกเกอร์เป็นยังไงสรีระเป็นยังไงจากนั้นค่อยเอาอารมณ์ความรู้สึกใส่เข้าไปความชำนาญในทางเทคนิคฝีมือเรียนรู้ได้ระดับนึงแต่สุดท้ายต้องอยู่ใต้อำนาจของHeart กับ Head Heart กับ Head จึงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของงานศิลปะงานวิจัยนวัตกรรมบนโลกใบนี้หมดไอน์สไตน์พูดไปเลยว่าความรู้ไม่สำคัญเท่ากับความคิดสร้างสรรค์ไอน์สไตน์พูดนะฮะคงคนเคยได้ยินแจ็คหม่าก็พูดสตีฟจ็อบส์ก็พูดงั้นความคิดสร้างสรรค์คือ Mindset เราจะสร้าง Mindset ให้คนไทยได้ยังไงถ้าสร้าง Mindset ไม่ได้ปั๊บเราก็จะซื้อเครื่องเข้ามาใช้แล้วก็ใช้วันๆสังคมก้มหน้าก็ถ่ายรูปลงไปก็กดไลค์แชร์กันไปสุดท้ายเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีแต่เราไม่เอาเทคโนโลยีมารับใช้ mindset คุณเตรียมตัวไว้เลยไม่เกิน 3-4 ปีในหุ่นยนต์มาแน่หุ่นยนต์เขาจะมานั่งหน้าที่เก็บเงินเก็บทองปกติน่ะคุณตกงานแน่นอนแล้วคุณจะอยู่กันได้ไงถ้าคุณไม่สร้าง mindsetไม่คุณสร้างครีเอทีฟใหม่ในการทำอาชีพเสริมหลายอย่างเพื่อจะเลี้ยงตัวเองให้ได้เพราะหุ่นยนต์ก็มาแน่จะขอกิจการปั๊มน้ำมันมันก็ใช้หุ่นยนต์ตามธนาคารต่างๆหุ่นยนต์มาแน่นอนถ้ามนุษย์ไม่มีมายด์เซตไม่มีครีเอทีฟครับเราตกงานทันทีอันนี้คือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามที่บอกให้เห็นนะฮะอันนี้เพื่อชี้เห็นนะฮะ
อ้าวขออนุญาตกลับนิดนึงนี่ไปไหวเด้อนะฮะนี่โทษทีอันนี้เป็นของของใครแล้วเนี่ยอ้าวมาตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของที่อาจารย์จักรพันธ์ทำไว้ที่ไปดูได้นะฮะเป็นจะเรียกว่าเป็นจุดจะเรียกว่าจุดด่างเลยเป็นเคสสตัดดี้ว่าที่ระเบียงพระโอวาทวัดพระแก้วมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ชุดเรื่องรามเกียรติมีช่องหนึ่งมีการเสียหายก็อธิบดีในสมัยนั้นก็มีความหวังดีก็เชิญอาจารย์จักรพันธ์เข้าไปเขียนภาพตอนสีดาเดินดงแต่ความจริงเป็นอาจารย์จักรพันธ์ไม่อยากรับทำอาจารย์เฟื้อก็ไปขอร้องแต่ความจริงมันผิดที่ถูกต้องมันไม่ควรให้อาจารย์จักรพันธ์ทำที่ถูกต้องคืออาจารย์จักรพันธ์ทำถูกแล้วที่สร้างวัตรีแล้วเขียนที่วัตรีแต่อันนี้อาจารย์จักรพันธ์ทำก่อนที่ทำที่วัตรีนะฮะก็เลยกลายเป็นก็เวลาเขียนก็เป็นลายมืออาจารย์จักรพันธ์แต่เมื่องานเสร็จแล้วมันไม่เข้ากับชาวบ้านเขาเข้าใจว่าไม่เข้าไหมฮะเหมือนหนังคนละเรื่องจบแค่นั้นไม่ได้ว่าอาจารย์จักรพันธ์อาจารย์จักรพันธ์ก็บ่นกับผมครูพี่เนี่ยอึดอัดใจมากเนี่ยครูอาจารย์เฟื้อเนี่ยขอร้องมาเนี่ยพี่ไม่อยากไปเลยทิมดีก็จิกหัวอาจารย์เฟื้อมาสั่งความจริงวิธีนี้มันผิดจรรยาบรรณมันไม่ถูกพี่ไปทำได้ไงพี่ไปเขียนฝีมือทับฝีมือครูรุ่นเก่าเขาได้ไงพอพี่ให้เคารพจริงหมดแล้วไปถึงอาจารย์ช่วยเขียนหน่อยลบพื้นขาวหมดเลยเพียงเขาก็ดับเป็นลายเส้นไว้แกก็ต้องมานั่งเขียนสุดท้ายมันก็เป็นลายมือของใครครับลายมือของใครลายมือของอาจารย์จักรพันธ์อันนี้ไม่ถูกอันนี้เป็นเคสสตัดดี้อันนี้อาจารย์จักรพันธ์ให้มาเปิดเผยไม่เป็นไรนะไม่เป็นความผิดของอาจารย์หรอกผู้ใหญ่สั่งมานะรูปนี้อันนี้ไม่ต้องพูดซ้ำนะฮะอันนี้คือเพอร์เซปชวลคงรู้นะฮะว่าชาญรงค์โทษนะชาญรงค์หมายถึงอะไรอาจารย์สุวรรณีหมายถึงอะไรนะคุณดวงแก้วพี่ต่างๆเนี่ยเขาจะจับอารมณ์แต่ละคนนี่คือเป็นประเด็นที่อาจารย์จักรพันธ์เสนอประเด็นนะครับฟังอดีตประเด็นคือคอนเซปต์งั้นประเด็นของคุณวิสุตาที่อาจารย์จักรพันธ์มองเหมือนประเด็นที่มองคุณเสริมคุณหรืออะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยมันเป็นประเด็นผมใช้สรุปว่าประเด็นแล้วกันประเด็นคือเป็นคอนเซปต์ที่อาจารย์จักรพันธ์มองเห็นใช้มโนสามเป็นตัวคิดแล้วก็สร้างรูปมาตรงเนี้ยเป็นคุณค่าทางองค์ความรู้ที่อาจารย์ใช้แต่งานชุดแรกผมกล่าวเรียนว่ามันเป็นการเขียนใช้อาจารย์จักรพันธ์เป็นตัวสร้างสัญญาจากรูปที่คล้ายๆของจริงแต่จินตนาการขึ้นมาใหม่คล้ายของจริงแต่จินตนาการขึ้นมาใหม่นะฮะเนี่ยอันนี้ไม่มีของจริงแต่มีเรื่องจริงเรื่องอีเหนาเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วจินตนาการขึ้นมาใหม่จินตนาการนี้จะมากกว่ารูปชุดภาพคนเหมือนมีจินตนาการมีความคิดฝันมากขึ้นมากกว่าแต่บอกไอเดียกันผมว่าไม่แตกต่างเท่ากันแต่กำลังทางวิชาการอันนี้เป็นเรื่องอาจารย์เริ่มใช้ความเป็นตัวเองใช้ความหมายใช้ความฝันใช้ความคิดในการสร้างตัวละครทั้งตัวอีเหนาตัวบุษบาเนี่ยสร้างมาใหม่หมดเลยสิ่งแวดล้อมก็คิดใหม่สร้างใหม่นะอาจจะได้ไอเดียมาจากบุรพุทโธจากอะไรก็ตามเนี่ยนะอันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมีตัวความเป็นจริงแล้วบุคคลเนี่ยตัวละครหลังโรงละครจากตัวอีเหนาตัวละครในวรรณคดีอาจารย์เริ่มมาหาที่หลังโรงละครเริ่มมาหาชีวิตคนที่แต่งตัวมีชีวิตจริงจับต้องได้ใช้ความเป็นจริงความเป็นจริงนะฮะมันเป็นความบันดาลใจแล้วเอาลวดลายที่อาจารย์ได้ค้นคว้าทํางานอนุรักษ์คุณหลวงต่างๆเนี่ยเอามาอินทิเกรตใส่เข้าไปอันนี้เป็นยุคเชื่อมนะฮะผมถือว่าเป็นยุคเชื่อมยุคกลางเนี่ยอันนี้มันเริ่มอันนี้เป็นรูปมโนหมดเลยแต่ว่ารูปชุดตัวละครเนี่ยถึงไอ้ชุดเนี้ยผมใช้คำว่าคอนเซปชวลอาร์ตเนี่ยเริ่มมีความเป็นเหตุเป็นผลมีหลักคิดจากอดีตจากวิธีช่างไทยตัวรูปแบบตัวละครความคิดคติขนบนิยมเดิมแต่อาจารย์มาสร้างข้างล่างมาสร้างอันนี้ทำอนุรักษ์นะอนุรักษ์ก่อนเนี่ยอันนี้มาสร้างใหม่มาละตรงเนี้ยคือเป็นองค์ความรู้ที่อาจารย์ถือว่าพัฒนาดีมากแล้วจนเป็นละครโรงใหญ่หนึ่งชุดถือเป็นการรวมห่อได้ดีมากทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะผมว่าเกินเวลา10นาทีแล้วก็คงจะกราบเรียนว่าผมอยากให้มองอาจารย์จักรพันธ์เป็นหนึ่งของผู้ที่สร้างองค์ความรู้ทั้งงานอนุรักษ์งานสืบสารงานพัฒนาและงานวิจัยที่อาจารย์ไม่ได้เขียนเป็นหนังสืองานวิจัยไม่ใช่ต้องเขียนหนังสือนะฮะวิจัยแบบทำจริงแบบอาจารย์จักรพันธ์ถือเป็นงานวิจัยเกิดเป็นชิ้นงานเกิดเป็นองค์ความรู้แล้วงานนวัตกรรมสร้างสรรค์แล้วอาจารย์จักรพันธ์ยังไม่จบงานสับสนเผยแพร่คือเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนั่งหน้าสลอนเนี่ย
คือสนับสนุนอุ้มชูเลี้ยงดูเผยแพร่ให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในร่มเงาแล้วรู้คุณค่าการสร้างศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ผลักต่อเดินต่อใครยังไม่ไปก็เป็นลูกมือช่วยเป็นช่างช่วยนะแล้วก็เวลาว่างก็ทำงานสร้างสรรค์ส่วนตัวอันนี้เป็น Academy of Art ที่สำคัญมากอยู่ที่คุณสมบูรณ์ว่าถูกต้องมากดีมากที่สุดผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ธรรมพันธ์ทำเนี่ยสถาบันการสอนศิลปะต้องaware สถาบันการสอนศิลปะทั่วประเทศที่เปิดสาขาวิจิตรศิลป์ขาศิลปะต้องเอานี่เป็นเคสสตี้ต้องเอาไม่ใช่เรียนรู้แต่ยกแต่ฝรั่งมาเอาทฤษฎีฝรั่งมาแล้วก็โยนไปเดินให้เด็กไปคิดเองไปนั่งเทียนเองแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้แบบศิลปะแบบปู่ป่านะมาคอลาป่าเอาเองอันนั้นไม่ได้อันตรายมากแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นศิลปะแบบปู่ป่าจริงมันจะไม่มีข้างหลังภาพยิงว่าข้างหลังภาพไหมฮะที่ศรีบูคาเขาเขียนข้างหลังภาพนั่นคือคอนเทนต์ข้างหลังภาพคอนเทนต์รูปคุณเสริมคุณก็มีข้างหลังภาพรูปคุณวิสุตารูปอาจารย์สุวรรณีรูปรามเกียรติพวกนี้มีข้างหลังภาพแม้แต่หุ่นพวกนี้กว่าจะเกิดมาได้เป็นละครโรงใหญ่เรื่องนี้พระนเรศวรชนช้างเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์ทำทั้งงานอนุรักษ์สืบสานวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์แล้วก็สับสนุนแพร่ผู้คนให้ช่วยกันทำเนี่ยจนได้ละครโรงนี้ขึ้นมาโดยการคอนโทรลของอาจารย์จักรพันธ์ผมอยากให้มองภาพตรงนี้ให้ออกว่านี่เรื่องยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าเป็นบรมครูสำคัญคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดขับเคลื่อนเป็นตัวชี้วัดและในหลวงรัชกาลที่9ได้บอกเลยว่างานศิลปวัฒนธรรมต้องเริ่มที่ใจแม้แต่งานวิจัยนวัตกรรมต้องเริ่มที่ใจถ้าเจตนาบริสุทธิ์ใจแล้วก็เริ่มหาวิธีการที่จะทำการหาวิธีการบางทีเราคิดเองคนเดียวไม่ได้เราก็ต้อง literature review ใช่ไหมฮะการ literature review แต่ภาษาวิจัยเขาเรียกว่า literature review คือการหาความบันดาลใจว่าใครเคยทำแบบนี้บ้างใครทำเทคนิคนี้บ้างทำได้ยังไงทำแล้วดีแล้วเร็วไงอะไรทำแบบนี้คล้ายๆเราแล้วเราเอามาต่อยอดแล้วก็มาต่อยอดพัฒนาต่อไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญมากถ้าเราสามารถเรียนกระบวนการศึกษาได้ครบวงจรจากอาจารย์จักรพันธ์หรือจากศิลปินไทยหลายคนนะเอาแนวคิดที่มองวิเคราะห์อาจารย์จักรพันธ์ไปมองศิลปินไทยท่านอื่นๆไปมองศิลปินทั่วโลกมันจะเกิดทฤษฎีเกิดอิซึมเกิดลัทธิขึ้นมาแต่ถามว่าเอาแล้วอาจารย์บอกงี้อาจารย์เราไม่ต้องไปเรียนสิลัทธิอิมเพรสชันนิสต์เอ็กเพรสชันนิสต์เรียนครับได้ยินคำไทยไหมฮะรู้เขาเพื่อมารู้เราดูหนังดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัวเองสุดท้ายงานศิลปะเวลาทำงานวิจัยมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองแต่บางทีคิดเองมโนเองไม่ได้มันต้องไปดูเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปหาต้นเหตุของทุกข์ของประชาชนชาวสยามท่านรู้ว่าทุกข์มาจากไหนท่านก็รู้ว่าทุกข์มีกี่ประเด็นกี่ประเภทแล้วแต่กี่ประเภทนั้นจะหาวิธีแก้อย่างไรยิ่งเกิดขบวนการมา 4,447 กว่าโครงการอะเพื่อจะมาแก้ทุกข์ให้ประชาชนบอกวิธีการบอกแนวทางแล้วเรารู้ประเด็นแล้วเราทำต่อหรือเปล่าที่อัญเชิญแนวคิดพระองค์ท่านทางด้านวิจัยนวัตกรรมหรือศิลปะมาให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยเพื่อมาเทียบเคียงกับขอยกเกียรติให้อาจารย์จักรพันธ์ว่าอาจารย์จักรพันธ์คือบริบทเช่นนั้นทำงานครบทุกมิตินั้นจะเราบริโภคจะเสพงานอาจารย์จักรพันธ์นะฮะผมว่าสำคัญนะฮะแม้แต่เครื่องมือวิธีการแกะสลักและการทำงานของท่านมันเป็นองค์ความรู้เขาเนี่ยนะแล้วแต่ว่าท่านจะใช้แค่ไหนยังไงก็คงรบกวนเวลาแค่นี้นะฮะคิดว่าก็พยายามประมวลให้ย่อที่สุดคิดว่าสิ่งสำคัญคือผมคิดว่าอันนี้คือครูผมคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่แต่ผมถือว่าเป็นครูผมเรียนรู้วิธีการจัดการการทำงานของอาจารย์จักรพันธ์นะฮะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดไปกราบท่านเพราะว่าผมก็จะทำมาที่เดินสล่อบรรยายทำงานศิลปะไปที่บรรยายทั่วประเทศเลยเนี่ยเพื่อชี้เห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมคือศาสตร์สำคัญของมนุษย์ศิลปะวัฒนธรรมคือคีย์เวิร์ดสำคัญเป็นภาษาแรกของมนุษย์ที่จะสร้างมายด์เซตให้มนุษย์ถ้ามนุษย์เราขาดตัวสุนทรียะความงามความจริงความดีที่เราว่านี้แล้วเนี่ยความงามความจริงความดีที่ผมยังไม่เผยก็คือความงามความจริงความดีของแต่ละบุคคลที่เขาต้องสร้างทฤษฎีขึ้นมาให้ได้มันเป็นองค์ความรู้เฉพาะคนตรงเนี้ยผมคิดว่าสำคัญมันอย่างที่ล้น9และการที่6ว่าและการที่9ว่าสุดท้ายจริงมีคนถามอาจารย์ศิลป์ว่าถ้าลูกฉันมาเรียนศิลปะแล้วไปทำอะไรกินอาจารย์ศิลป์บอกว่าเรียนศิลปะแล้ว
ทำได้ทุกอาชีพครับจบครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะคะศาสตราจารย์ปีชาเถาทองคุณประกรณ์กล่อมเกลี้ยงและคุณเสริมคุณคุณาวงศ์ในวันนี้ทางโครงการส่งเสริมศิลปะไทยโดยคุณเสริมคุณคุณาวงศ์ผู้อำนวยการโครงการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบหนังสือที่มีชื่อว่าจักรพันธ์โปสยกฤตศิลปะมีชีวิตผ่านมุมมองเสริมคุณคุณาวงศ์ให้แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในการนี้ขอเรียนเชิญคุณกิ่งแก้วอ่วมศรีและคุณภูนสุขปริวัฒน์วรวุฒิกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบหนังสือจำนวน300เล่มมูลค่า 144,000 บาทขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณวาดฝันและคุณเหมือนฝันคุณาวงด้วยนะคะช่างเขียนจริงๆฮะขอขอบคุณตัวแทนจากมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตนะคะแล้วขอเชิญคุณเสริมคุณคุณาวงกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะก็นี่เขาไม่ค่อยอยากยืนกับผมอ่ะเนี่ย2คนเนี้ยก็ในนามครอบครัวเรานะฮะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่กรุณามาชมนิทรรศการแล้วก็มาร่วมในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาคอลเลกชันนี้ไว้ให้ยาวนานนะฮะแล้วก็ทำให้คอลเลกชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความเป็นอัจฉริยะของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตสู่คนไทยแล้วก็โลกต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็ถึงแม้ว่าห้องจัดแสดงอย่างที่บอกว่าจะเล็กนิดนึงแต่เราก็พยายามจะทำให้มีคุณภาพที่สุดนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณเสริมคุณคุณาวงคุณเหมือนฝันศิริกรคุณาวงและคุณวาดฝันคุณาวงนะคะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการศิลปะของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตที่ชั้น4ห้อง407โดยเป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานที่ทรงคุณค่าซึ่งสร้างสรรค์โดยอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตในผลงานสะสมของคุณเสริมคุณคุณาวงคุณเหมือนฝันศิริกรคุณาวงคุณวาดฝันคุณาวงโดยได้สะสมผลงานมากว่า17ปีนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผลงานตั้งแต่สมัยเรียนของอาจารย์จักรพันธ์ภาพเขียนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทยภาพเหมือนบุคคลภาพในโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยประเพณีที่วัดตรีทศเทพวรวิหารงานประติมากรรมงานฝีมือประณีตศิลป์แบบไทยเช่นทับทรวงและหุ่นกระบอกตัวพระและตัวนางซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าทั้งด้านฝีมือการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบทอดต่อไปโดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กันยายนสำหรับหนังสือจักรพันธ์โปสยกฤตศิลปะมีชีวิตผ่านมุมมองเสริมคุณคุณาวงศ์สามารถซื้อได้ที่ร้านคิโนคุนิยะ
ร้านเอเชียบุ๊กร้านหนังสือจุฬาและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันต้องหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชื่นชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ